โอเคก็วันนี้เราสามคนก็เรียกว่ามาพร้อมกันเลยในคราวเดียวเลยแล้วกันนะครับก็เรียกว่าเราทั้งสามสกิลนะครับคุณอาวิทย์ก็ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับในการดูแลลูกค้าเรียกว่าช่วยเทิร์นลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัลนะครับเทิร์นบิสเนสทูดิจิทัลบิสเนสนะครับคุณขิมสุรชนีก็เรียกว่าเป็นซีเนียร์คอนซัลท์ของเราเลยนะครับเราก็มีการ implement มีพัฒนาระบบกับลูกค้ามามากมายในหลากหลายธุรกิจนะครับส่วนทางผมก็เรียกว่าสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำมาในการช่วยให้ business สามารถ grow เข้าไปสู่ digital business ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราคงมกา็จริงๆวันนี้คงจเระิ่มกเัป้นาตัห้มงาแยต่เราคงจะต้องสร้างความเข้าใจนะครับว่าระบบ ERP มันคืออะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้างวันนี้คนที่มาฟังก็จะมีหลากหลายธุรกิจเดี๋ยวเราคงจะมายกตัวอย่างในแต่ธุรกิจให้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วกันนะครับว่าคำว่า ERP เนี่ยความหมายมันคืออะไรสำหรับผมแล้วกันนะผมว่า ERP ก็คือการบริหารทรัพยากรภายในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันอยู่บนซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันแล้วก็สามารถจะทำให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นรวดเร็วแล้วคล่องตัวเป้าหมายสูงสุดของการนำเอาระบบ ERP เข้ามาใช้ก็เพื่อให้เราสามารถที่จะมีข้อมูลในการตัดสินใจวางกลยุทธ์แล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รายได้แล้วก็กำไรให้กับองค์กรก็พอเวลาเราพูดถึงคำว่า ERP เราอาจจะต้องนึกถึง3อย่างก่อนละกันนะอันแรกเลยคือเรื่องของตัวระบบการเชื่อมต่อการทำงานนะที่เรียกว่า Integrated Platform นั้นพอเวลาเราพูดถึง ERP อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าคือการบริหารทรัพยากรภายในองค์กรแต่นั้นทุกๆหน่วยงานจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันภายในระบบ ERP จะมีหน่วยงานอะไรบ้างครับพอจะแนะนำได้ไหมครับคุณพิริหรือคุณขิมครับหลายๆท่านอาจจะถามว่า ERP นี่คือระบบบัญชีใช่หรือเปล่าอืมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบได้เลยว่าบัญชีเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของระบบ ERP เพราะเวลาเราพูดคําว่าระบบบัญชีหรือโปรแกรมบัญชีมันก็เพียงแค่โปรแกรมบัญชีนะฮะที่จะเน้นเรื่องของการทําบัญชีแล้วก็การเงินใช่แต่ในธุรกิจของเรามันไม่ได้มีแค่บัญชีใช่ไหมใชคร่ับเราจะมีทีมขายเราจะมีทีมบริการนะครับแล้วแต่ละทีมถ้าต้องทำงานแยกระบบแยกแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลคนละชุดเนี่ยแน่นอนว่าการทำงานมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นอยด่ัางงทนัี้่นเราพอเวลาคําว่าทํางานอยู่บนการเชื่อมต่อในหลากหลายหน่วยงานนั้นก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องตั้งแต่การขายการตลาดบริการบัญชีการเงินฝ่ายผลิตนะฝ่ายเรื่องของคลังสินค้าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นอีคอมเมิร์ซหน่วยงานที่เป็นในส่วนของจัดการดูแลบริหารของผู้อํานวยการหรือว่าฝ่ายบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นต้นงั้นทุกๆระบบเองหรือทุกๆหน่วยงานเองเนี่ยจากเดิมเนี่ยทำงานอยู่ในระบบของตัวเองก็จะต้องถูกรวมศูนย์เข้าอยู่ในระบบเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นหลักการอันที่2เลยเวลาเราพูดถึง ERP เนี่ยเราจะนึกถึงคําว่าข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางนะครับ Data Centralization นะข้อมูลจะต้องอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันนั้นพอเป็นข้อมูลอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันแล้วนะครับจินตนาการเลยได้ง่ายๆนะครับเราก็จะทําอยู่บนข้อมูลเดียวกันความผิดพลาดของข้อมูลเนี่ยก็จะต้องเป็นศูนย์การคีย์ข้อมูลซ้ํามันก็จะต้องไม่มีเพราะว่าหน่วยงานแรกคีย์ข้อมูลเดียวกันลงไปหน่วยงานที่2ก็สามารถนำเอาข้อมูลนั้นไปใช้งานทันทีเลยยกตัวอย่างแล้วกันฝ่ายขายแล้วกันฝ่ายขายได้ลีดใหม่มาหรือว่าได้โอกาสการขายมาใหม่คีย์ข้อมูลมาในระบบพอเวลาได้คําสั่งซื้อคีย์เข้าไปในระบบสั่งซื้อฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายส่งของโลจิสติกเขาก็จะใช้ข้อมูลเดียวกันในการที่จะทํางานต่อเป็นต้นอันนี้คือ Data Centralization แล้วข้อมูลที่เป็น Data Centralization เนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็น real time พอมันก็เรียลไทม์แล้วเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฝ่ายบริหารหรือคนที่เป็นระดับผู้จัดการนะครับหรือบริบัติการก็ตามเขาสามารถจะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้ได้ทันทีเลยสุดท้ายนะครับพอเราพูดถึง ERP แล้วเราก็จะนึกถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของการทำงานนะครับเพราะว่าระบบ ERP เองจะช่วยเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่ม productivity หรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นทำให้เป้าหมายสูงสุดของเราคือว่าองค์กรเราสามารถที่จะ
นะครับมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้นี่คือเป้าหมายหลักๆแล้วกันในการทําระบบ ERP เข้ามาใช้นะแต่อาจจะมีบางที่นะธุรกิจเริ่มจากระบบเล็กๆก่อนเป็น ERP เล็กๆตามโมดูลที่เขาต้องการวันหนึ่งขยายธุรกิจก็สามารถจะเอานําระบบ ERP เนี่ยไปขยายนะครับเพิ่มโมดูลหรือว่าอาจจะเป็นการขยายจํานวนยูเซอร์หรือเป็นการโคลนระบบเนี่ยจากหน่วยงานหนึ่งไปอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับหรือองค์กรหนึ่งประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งก็สามารถที่จะทําให้การขยายองค์กรเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับก็เรียกว่าเป็นข้อมูลหลักขององค์กรเลยทีเดียวนะครับใช่ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ในส่วในช่ทเีล่ยตัวเองมองเห็นครับครับนะผมเชื่อว่าก็คงจะปฏิเสธกันไม่ได้นะครับว่าทำไมทุกๆองค์กรนะที่เปิดธุรกิจขึ้นมาแล้วนะในระยะหนึ่งจากเดิมมีแค่ระบบบัญชีวันหนึ่งข้างหน้าเขาบอกว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกคนทำงานร่วมกันการนำมาระบบ ERP ก็จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆอันนี้เราจะมาดูแล้วกันว่าเวลาเรานำระบบ ERP เข้ามาใช้แล้วเนี่ยอะไรคือประโยชน์ที่จะได้รับแบ่งเป็นหมด4 ข้อนะเดี๋ยวเราจะมาลงในรายละเอียดแต่ละข้อนะครับตั้งแต่เรื่องของข้อมูลการมองเห็นข้อมูลนะครับที่ดีมากขึ้นการปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่ดีมากขึ้นการตัดสินใจที่ดีมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในองค์กรของเราเริ่มจากข้อแรกเลยอันนี้ผมว่าหลายๆคนที่นำระบบ ERP เข้ามาใช้เนี่ยจะได้นะครับเห็นประโยชน์ตรงนี้มากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการบูรณาการข้อมูลและก็การมองเห็นข้อมูลอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าการที่เรามีข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางแล้วทุกหน่วยงานนํามาใช้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันมันจะทําให้เราสามารถที่จะเห็นข้อมูลแบบเพื่อ real time แล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยที่สุดอันนั้นก็จะทําให้เราสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลต่างได้อย่างง่ายดายและดีตัวอย่างที่ผมเห็นชัดๆยกตัวอย่างเช่นแล้วกันฝ่ายขายแล้วกันนะครับฝ่ายขายนะได้ข้อมูลมาสามารถที่จะเสนออะไรไปเสนอราคาให้กับลูกค้าหรือว่าตัดสินใจได้ทันทีเลยว่าสินค้าเนี่ยขนาดนี้อยู่ในสินค้าคงคลังไหมเราสามารถที่จะขายได้หรือเปล่าเป็นต้นหรือเราไปพบลูกค้าแล้วลูกค้ารายนี้นะอาจจะมีเครดิตเทอมหรือว่าดิสเคาท์ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาอาจจะค้างจ่ายหรือว่ามีการสั่งซื้อสินค้าน้อยลงหรือว่าไม่มีประวัติในการสั่งซื้อสินค้าที่อยู่ในระบบมาก่อนหน้านี้เป็นต้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมศูนย์จะทําให้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับครับอันนี้เสริมนิดหนึ่งในทางกลับกันนะครับถ้าผมเป็นฝ่ายจัดซื้อบ้างนะครับตรงนี้เราก็สามารถทราบได้ว่ามีคําสั่งซื้อเข้ามาเท่าไหร่เรามีของในคลังในสต็อกไหมหรือจําเป็นต้องจัดซื้อมาเพิ่มหรือสั่งผลิตเพิ่มนะครับเนี่ยสังเกตว่าทั้งเรียกว่าฟอนต์เอ็นฝ่ายขายหรือแม้ทั้งฝ่ายจัดซื้อหรือคงคลังเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลต่อเนื่องกันได้นะครับทําให้เรียกว่าโฟลว์ของข้อมูลการขายสินค้าของเราเนี่ยไหลลื่นนะครับว่าบางทีการขายสินค้าแล้วส่งของไม่ทันเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะใชเก่ิดขึ้นนั่นเองนะครัคบรับนะฮะนั้นจะสังเกตนะครับว่าทุกธุรกิจเองเนี่ยหรือแต่ละอุตสาหกรรมเองเนี่ยจะต้องอาศัยข้อมูลร่วมกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่เรียลไทม์เพื่อที่จะทําให้เขาสามารถที่จะตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีมากกว่านะครับในคู่แข่งอื่นๆที่มีถัดมานะครับประโยชน์ที่จะได้รับก็คือการปรับปรุงแล้วก็จะทําให้กระบวนการทํางานเนี่ยนะครับรวดเร็วแล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เป็นแบบมาตรฐานนะมีกระบวนการ process ที่ดีโดยเฉพาะการนำเอาซอฟต์แวร์เข้ามาใช้เนี่ยมันจะได้เรียกว่ากระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานระบบสากลแล้วก็สามารถที่จะไป implement หรือว่าใช้งานในทุกๆหน่วยงานเนี่ยหรือว่าใหม่เองก็ตามก็จะทำงานอยู่บนกระบวนการเดียวกันที่เป็นมาตรฐานหรือระบบที่เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะครับหลายหน่วยงานเองเวลาป้อนข้อมูลไปแทนที่เราจะเป็นการป้อนข้อมูลอย่างเดียวอาจจะมีการ import เข้าไปหรือณวันนี้อาจจะใช้ในระบบในการที่จะดึงข้อมูลแบบใช้โรบอติกนะครับหรือหุ่นยนต์นะครับที่เรียกว่า RPA มาช่วยให้กระบวนการทํางานเนี่ยมันมีความเป็นออโตเมติกมากยิ่งขึ้นหรือมีระบบการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบการทํางานแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นๆหลายๆครั้งนะครับที่เราใช้ระบบ ERP แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆเพื่อให้กระบวนการทํางานเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นระบบ ERP ที่เชื่อมต่อกับระบบ e-commerce เป็นต้นนั้นคำสั่งซื้อหรือข้อมูลลูกค้าที่อยู่ระบบ e-commerce มันก็สามารถที่จะ
เห็นหรือว่าซิงโครไนซ์เชื่อมต่อกันกับระบบ ERP หลังบ้านได้อย่างซีมเลสหรือว่าแบบไร้รอยต่อทำให้การนำเสนอบริการสินค้าต่างๆให้กับลูกค้าเนี่ยบนอีออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายกระบวนการที่ดีมากยิ่งขึ้นคือจะต้องมีการปรับปรุงการประสานงานภายในองค์กรให้มันดีมากขึ้นโดยเฉพาะภายในหน่วยงานหรือทีมงานต่างๆนะครับจะต้องบนข้อมูลเดียวกันอยู่บนกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะงั้นการปรับปรุงตรงนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันเคสแบบทีมขายเหมือนเดิมนะครับพอทีมขายได้ไปก็แล้วคีย์ข้อมูลไปตั้งแต่ทำใบเสนอราคาก็ทําอยู่ระบบ ERP พอลูกค้าสั่งซื้อก็เปิดใบออเดอร์นะก็ได้จะเป็นเซลส์ออเดอร์ที่อยู่ในระบบก็แปลงจาก prospect มาเป็นลูกค้าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งต่อไปยังฝ่ายบัญชีนะครับหรืออาจจะเป็นฝ่ายผลิตก็ได้เพื่อจะได้รับรู้ว่าโอเคตอนนี้มีสินค้าที่รอขนส่งอยู่นะหรืออาจจะเป็นฝ่ายโลจิสติกนะข้อมูลเหล่านี้มันก็จะเป็นกระบวนการที่ทํางานได้อย่างอัตโนมัติแล้วก็มีประสิทธิภาพไม่ต้องมีข้อมูลจากเดิมนะครับที่แบบจากกระดาษหนึ่งหน่วยงานหนึ่งไปอีกหน่วยงานหนึ่งหรืออาจจากระบบปิดของตัวเองเซลล์ทํางานอยู่บน Excel นะครับพอปิดการขายได้ก็ส่งข้อมูลไปยังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับในระบบไฟล์อีกแบบหนึ่งไปซึ่งทําให้ข้อมูลมันอาจจะผิดพลาดไปก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงแล้วกันว่ากระบวนการเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือบางหน่วยงานอาจจะใช้ในเรื่องของการอนุมัติก็ได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เยอะนะครับตั้งแต่ฝ่ายขายก็ได้นะครับอนุมัติใบเสนอราคาใบสั่งซื้อหรือแม้กระทั่งฝ่ายจัดซื้อนะครับการทํากระบวนการในเรื่องของการอนุมัติก็ต้องอาจจะต้องใช้ระบบ process ของระบบ ERP ช่วยด้วยเช่นกันนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่สองแล้วถัดมาเสริมคนริัดบหนึ่งในเชไดิ้งบัคญรับชีนะครับเราต้องการปิดบัญชีเนี่ยเราก็ทำงานโดยง่ายเลยอืนะมครับในมุมการบัญชีนะครับถ้ายังเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษต้องมีการจัดการบัญชีลงบัญชี CNDN นะครับแต่บนระบบ ERP จัดการผังบัญชีให้เราโดยสมบูรณ์นะครับตรงนี้เราสามารถปิดงบในแต่ละเดือนมันเอ็นได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งในมุมบัญไดช้ีคดรัีบเลยครับอันนั้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการทางการเงินนะครับแล้วก็การทํารายงานอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าทุกธุรกิจเองเนี่ยจะเรียกอะไรดำเนินธุรกิจได้เนี่ยจะต้องมีเรื่องของการเงินนะครับ cash flow หรือกระแสเงินสดที่ดีแล้วก็ความสามารถในการที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะเรียกอะไรไปอยู่ในมาตรฐานนะครับของระเบียบของการเงินต่างๆได้ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบภาษีระบบรายงานสรรพากรระบบในการยื่นนะครับเรื่องของข้อมูลทางบัญชีต่างๆเนี่ยระบบ ERP เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างมากนั้นถ้าเรากลับมาอันเรื่องแรกก่อนละกันเรื่องของรายงานนะครับเรื่องของรายงานทางการเงินหรือรายงานเรื่องของการกระแสเงินสดนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าพอข้อมูลเป็นลักษณะของเรียลไทม์เราจะรู้ตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นฝั่งที่เป็นระบบนะครับจัดซื้อนะครับระบบที่เป็นฝ่ายขายนะฮะระบบของการบัญชีต่างๆเนี่ยเราก็จะมองเห็นภาพโดยรวมของการเงินขององค์กรเรานะครับว่าเก็บเงินลูกค้าได้ไหมเจ้าหนี้ลูกหนี้ต่างๆเป็นยังไงบ้างระบบเหล่านี้เองมันจะทําให้เราสามารถจัดรายงานได้อย่างถูกต้องนะครับนั้นตัวอย่างที่เห็นชัดๆถ้าผมยกมือเหมือนเดิมฝ่ายขายเองนะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงตั้งแต่ข้อมูลฝ่ายขายว่าเขานะครับมีข้อมูลออเดอร์มาอย่างไรบ้างแล้วจะเก็บเงินได้เมื่อไหร่นะครับจะเป็นเครดิตเทอมต่างๆยังไงบ้างข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกครอบอยู่ในระบบแล้วฝ่ายจัดซื้อเองเนี่ยก็ทําการสั่งซื้อวัตถุดิบนะครับหรือมีเครดิตเทอมต่างๆกับทางซัพพลายเออร์ข้อมูลเหล่านี้มันก็จะถูกรวบรวมแล้วก็จะทํามาเป็นเรื่องของรายงานโดยเฉพาะเรื่องของรายงานของกระแสเงินสดเป็นต้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับต้นทุนนะครับวิเคราะห์เรื่องของกําไรนะวิเคราะห์เรื่องของทรัพยากรภายในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆก็สามารถจะใช้ข้อมูลที่อยู่ในระบบ ERP ได้ด้วยเช่นกันครับก็เรียกว่าสำคัญกับผู้บริหารเลยนะครับที่ครตั้บองมองทุกมุมในองค์กรใช่ครับนั่นเองนะครับนะขบ้าองมทูีล่เกพ็ิ่มอาเจตจิะมเอามาใช้เรื่องของบัดเจ็ตติ้งก็ได้นะครับงบประมาณของภายในองค์กรว่าเรามีงบประมาณเท่านี้นะปีหน้าเราจะใช้งบเท่าไหร่นะครับในแต่ละงบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการถ้าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องของการบริหารงบประมาณได้ระบบ ERP ตรงนี้ก็จะช่วยได้อย่างดีเลยเพราะว่า
อย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าข้อมูลมารวมศูนย์ทุกๆหน่วยงานก็จะอยู่บนงบประมาณเดียวกันเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้บางหน่วยงานจะทํางานลักษณะเพชเป็นโครงการก็มีพอลักษณะการทำงานเป็นโครงการเราก็อยากจะดูว่าแต่ละโครงการนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีกําไรรายได้ขาดทุนเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถจะวิเคราะห์จากระบบรายงานทางการเงินได้ด้วยเช่นกันอีกอันนึงของประโยชน์การนำมาระบบ ERP เข้ามาใช้ก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การเพิ่มประสิทธิผลหรือว่าผลผลิตภายในองค์กรของเรานะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นพอข้อมูลเป็นข้อมูลรวมศูนย์อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันมีกระบวนการมาตรฐานต่างๆเกิดขึ้นมันก็จะทําให้การทํางานที่เป็น workflow เนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีมากขึ้นความผิดพลาดของข้อมูลก็จะน้อยลงแล้วก็การป้อนข้อมูลที่เป็นแบบ manual มันก็จะหมดไปทุกอย่างก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้เราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรภายในองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับเรื่องของผลผลิตต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นคือรายได้เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนน้อยลงเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะผมเอายกตัวอย่างเช่นอะไรเนี่ยค้าปลีกแล้วกันนะครับการจัดการพวกคงคลังโดยเฉพาะค้าปลีกที่มีหลากหลายสาขาผมเชื่อว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆในแต่ละสาขาเนี่ยนะมันจะต้องใช้กระบวนการแล้วก็ข้อมูลอย่างมากนะครับถ้าเรายังทํางานเป็นแบบแมนนวลอยู่โอ้ผมว่าการคีย์ข้อมูลเนี่ยคงจะวุ่นวายน่าดูพอสมควรเลยแต่ถ้าทั้งหมดเป็นระบบที่เป็นออโตเมติกมากยิ่งขึ้นการคีย์จากศูนย์กลางพอไปถึงส่งของไปยังสาขาต่างๆมีการบันทึกข้อมูลที่สาขารายงานผลกลับมาที่ส่วนกลางการย้ายสินค้าคงคลังต่างๆแต่ละสาขามันก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสถานะของวัตถุดิบก็ได้นะครับสำหรับโรงงานถ้าเราอยากจะรู้ว่าสถานะของวัตถุดิบด้านเนี้ยนะครับมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนแล้วก็สอดคล้องกับรายได้หรือการพยากรณ์การขายอย่างไรบ้างระบบ ERP เนี่ยมันก็สามารถที่จะทําการพยากรณ์ได้ว่าควรจะต้องมีวัตถุดิบเตรียมพร้อมในการที่จะผลิตอย่างไรบ้างเป็นต้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของบริการก็ได้นะครับหลายๆที่อาจจะใช้เรื่องของงานบริการเช่นอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือช่างเทคนิคที่ไปภาคสนามเราสามารถจะใช้ระบบ ERP เนี่ยในการที่จะทําการเขาเรียกนะดูตารางงานนะครับวิเคราะห์การรับงานที่เป็นฟิลเซอร์วิสต่างๆได้ก็จะอยู่บนระบบ ERP ก็จะช่วยเรื่องการตัดสินใจนะครับของพนักงานได้เป็นอย่างดีว่าเราควรจะต้องนะครับเลือกทรัพยากรหรือเจ้าหน้าที่คนไหนในการปฏิบัติงานเป็นต้นถัดมานะครับประโยชน์ที่ได้รับสุดท้ายเลยผมว่าทุกคนอาจจะต้องอยากจะได้คือในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีมากขึ้นแล้วก็นําไปใช้ในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์เพราะว่าเป้าหมายสูงสุดของการนําเอาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราก็อยากจะให้องค์กรของเรานะสามารถที่จะชนะคู่แข่งขันได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดได้โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะครับอันอาจจะไม่ดีหรืออาจจะดีก็แล้วแต่นะครับซึ่งระบบ ERP เองเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการทําให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักนะไม่ได้เป็นการเดาหรือมั่วหรือว่าการทํางานแบบที่ไม่มีข้อมูลในการนําชี้ทางต่างๆช่วยให้เราสามารถที่จะพยากรณ์ของธุรกิจเราได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะพยากรณ์การขายพยากรณ์เรื่องของวัตถุดิบสินค้าคงคลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายนะครับก็ช่วยเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป้าหมายของธุรกิจเราเนี่ยควรจะไปในรูปแบบไหนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมของการนําเอาระบบ ERP เข้ามาใช้ว่าจะเห็นประโยชน์ได้อย่างไรแน่นอนนะครับระบบมันมีพอเราพูดถึงระบบที่เป็นซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีแล้วและที่สําคัญคือมันเป็นการทํางานเชื่อมต่อในทุกๆหน่วยงานพอมันเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อในทุกๆหน่วยงานปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเรากําลังทํางานกับคนอยู่โดยเอาเทคโนโลยีเนี่ยหรือซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปใช้นะครับกับบุคลากรของเราเมื่อเกิดการทํางานแบบนี้มันจะเกิดความท้าทายทันทีเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการ implement เพราะซอฟต์แวร์ ERP ไม่ใช่ซอฟต์แวร์บัญชีนะครับที่เป็นหน่วยงานเดียวที่จะใช้งานได้ซอฟต์แวร์ ERP คือซอฟต์แวร์สำหรับทุกๆหน่วยงานสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ1 change management เลยมันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทํางานขององค์กรของเราจากเดิมทํางานเป็นแบบมานวลหรือต่างคนต่างแต่ละแผนกเองก็มีระบบของตัวเองอันนี้เปลี่ยนแล้ว
ทุกคนจะอยู่รวมศูนย์อยู่ระบบเดียวกันการเคยทํางานแบบเดิมมันก็อาจจะต้องมีแกปนะครับหรือช่องว่างว่าระบบใหม่มาแล้วนะต่อไปนี้คุณอาจจะไม่ได้ทํางานเป็นแบบเดิมนะคุณอาจจะต้องมีการคีย์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะนะครับคุณอาจจะต้องมีการวิเคราะห์มากขึ้นนะคุณอาจจะต้องมีการอนุมัติเพิ่มขึ้นนะเป็นต้นอันนี้คือเป็นเรื่องของ change management ถัดมาสิ่งที่ท้าทายคือบางองค์กรนะครับมีระบบเดิมอยู่แล้วนะหรือว่าอาจจะมีการขึ้นระบบใหม่แล้วระบบเดิมเนี่ยนะครับมีข้อมูลเดิมอยู่เราก็อยากที่จะทําให้การทํางานเนี่ยมันง่ายมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องการจะมาคีย์ข้อมูลซ้ําๆก็ต้องมีการ migrate ข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะครับสำหรับองค์กรไหนที่จากระบบเดิมที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมายก็จะง่ายแต่ถ้าระบบเดิมมีขนาดใหญ่แล้วมีกระบวนการที่ซับซ้อนการไมเกรตมันก็เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากขึ้นคุณก็ต้องเผื่องบประมาณในเรื่องของการไมเกรตข้อมูลเหล่านี้ด้วยเช่นกันอันที่3ความท้าทายก็คือในเรื่องของการ customization นะครับหลายๆครั้งที่เราแนะนําให้กับลูกค้าในการวางระบบ ERP เราก็จะบอกว่าพยายามใช้ตัวมาตรฐานกระบวนการที่ระบบ ERP มีอยู่แล้วให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะว่าการที่เราจะไปดัดแปลงหรือเขียนโปรแกรมเสริมหรือการใช้แอดออนทั้งหลายนะครับการคัสตอมไมซ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่มีข้อมูลเสริมโปรแกรมเสริมมันจะต้องทําให้กระบวนการในการเก็บ requirement การพัฒนานะครับการที่เรามาใช้แล้วมันอาจจะไม่ได้แมทช์กับการทํางานจริงๆแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับความคาดหวังต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้สิ่งที่เราพัฒนาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับการทํางานพอมันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่วุ่นวายยุ่งยากด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์ไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ตั้งแต่วันแรกแล้วจะใช้ตลอดไปชั่วกาลนานนะครับมันจะต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาทุกๆปีทุกๆปีนะครับการอัปเกรดเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะผลกระทบกับการพัฒนาตัวโปรแกรมที่คุณมีอยู่ด้วยก็ได้เช่นกันสุดท้ายความท้าทายที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของงบประมาณแล้วก็เวลานะครับหลายครั้งเองเราก็อยากได้ซอฟต์แวร์ที่ดีอยากได้ซอฟต์แวร์ที่ง่ายชาญฉลาดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าองค์กรของเรานะครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีกําไรแล้วก็ไม่ได้มีหน่วยงานหรือว่าคนที่พร้อมจะใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้มันก็อาจจะเป็นการเขย่งแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะ implement ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือประสบความสำเร็จได้รวมไปถึงไทม์ไลน์ด้วยนะครับถ้าคุณอาศัยซอฟต์แวร์ที่ต้องคัสตอมไมซ์เยอะๆไทม์ไลน์แน่นอนมันจะขยับคุณอาจจะต้องมองเลยนะครับว่าการ implement ERP ครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน3เดือนถึง6เดือนถ้ามันนานกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำโปรเจกต์แล้วล้มเหลวเนี่ยมันน่าจะสูงเป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในการวางระบบ ERP นะครับใช่ครับในการ implement ERP ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองภาพสมัยก่อนนะ implement ทีหนึ่งเป็นปีไหมเนี่ย2 ปีแต่ ERP สมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยมันพร้อมใช้แล้วก็แทบจะพร้อมใช้งานการ implement เหมือนที่คุณอาวิกเล่ามานะครับจะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ลงทุนไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนด้วยแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้แล้วถ้าเราอยากนำระบบ ERP มาใช้กับธุรกิจของเราเนี่ยนะตรงเนี้ยเราถ้าเราต้องการนำระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจของเรานะครับทีนี้จากที่เล่ามาใช่ไหมครับบางทีเราพูดถึงการผลิตเราพูดถึงการบริการหรือบางหน่วยงานเราทำแค่บัญชีมีการขายเป็นหลักลักษณะนี้แล้ว ERP มันรองรับธุรกิจเราได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทำไมเราต้องนำ ERP มาใช้นะครับเหมือนที่ได้แจ้งไป ERP ก็จะมากกว่าระบบบัญชีนะครับตรงนี้จุดแต่จุดเริ่มต้นเราอาจจะเริ่มต้นที่ระบบบัญชีเราหลายๆหน่วยงานหลายๆท่านอาจจะมีระบบบัญชีให้ฝ่ายบัญชีจัดการภาษีปิดบัญชีสิ้นปีต่างๆนะครับแต่ความลำบากมันจะเกิดกับผู้ร่วมงานของท่านก็ได้อย่างเช่นฝ่ายขายเขาอาจจะแมนวลอยู่เขายังประสานกับฝ่ายบัญชีไม่ได้จัดการเรื่องรายรับรายจ่ายไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็สามารถที่จะนําเอาระบบ ERP เนี่ยไปใช้งานได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเจาะลึกลงไปใน use case ในบางธุรกิจแล้วกันนะครับก็ธุรกิจแรกที่เราจะมาคุยกันเรียกว่าเทรดดิ้งแล้วกันนะครับธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาขายไปก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าความซับซ้อนอาจจะไม่มากนักนะครับตรงนี้ถ้าเราพูดถึงกระบวนการหลักๆนะฮะซื้อมาขายไปแล้วก็อาจจะมีฝ่ายขายฝ่ายจัดซื้อนะครับฝ่ายการเงิน
นะครับที่ต้องทํางานประสานกันนะครับเพื่อที่จะรองรับคําสั่งขายจากฝ่ายขายนะครับจัดการระบบบัญชีเพื่อออกอินวอยซ์จัดการข้อมูลต่างๆรวมไปถึงฝั่งจัดซื้อที่ต้องซื้อสินค้านะครับหรือว่าให้บริการต่างๆไม่ว่าก็จะเน้นส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มเรียกว่าเป็นองค์กรต่อองค์กรแล้วกันนะครับถ้าเรามีกลุ่มการทำธุรกิจในลักษณะไหนว่าดีลกันนะลักษณะองค์กรต่อองค์กรหรือเราจะเรียกว่า B2B ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับโปรเซสกระบวนการเนี่ยเราก็จะมีผู้เกี่ยวข้องในหลายๆฝ่ายเหมือนที่ผมได้เล่ามานะครับแต่ถ้าเราพูดถึงว่าแล้วธุรกิจเนี่ยเกิดความท้าทายอะไรใช่ไหมครับเราต้องการจะทําอย่างไรล่ะให้คําสั่งซื้อกับการคําสั่งซื้อจากลูกค้าเนี่ยกับสั่งการการสั่งการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเราสามารถ deliver ได้ on time นะครับผู้บริหารสามารถวิเคราะห์เป้าการขายของทีมขายได้นะครับถ้าเรามีปัญหาที่มักจะเจอนะครับก่อนบริษัทที่จะมา implement ระบบ ERP เนี่ยนะครับเพราะส่วนใหญ่ผู้บริหารจะรับทราบเป็นยอดออเดอร์ของสินค้าแล้วอะไรลักษณะนี้แต่อาจจะยังไม่ทราบแม้กระทั่งยอดใบเสนอราคาก็ต้องไปเรียกจากทีมเซลล์เสนอแมนวลนะครับข้อมูลก็จะไม่ตรงกันนะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะนําเอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการขายต่างๆได้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์หนึ่งนะครับว่าในธุรกิจเทรดดิ้งนะครับถ้าเรายังใช้แค่ระบบ ERP แต่ระบบอื่นเราแยกกันใช้แค่ระบบบัญชีนะครับแต่ระบบอื่นแยกกันนะครับการที่จะดูแลต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยของทีมขายหรือทีมจัดซื้อของเราเนี่ยก็สามารถทำได้ยากนะครับการประสานงานระหว่างเท่าที่ผมเจอนะก็คือแค่ฝ่ายขายกับฝ่ายบัญชีนะครับที่ต้องทําบัญชีต้องออกใบเสนอราคาต้องออกอินวอยซ์เนี่ยบางทีการสื่อสารยังผิดพลาดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาระบบ ERP มาใช้นะครับข้อมูลเนี่ยการขายไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคาเซลล์ออเดอร์นะครับที่มันสามารถคอนเวิร์ตไปสู่ใบอินวอยซ์ได้เลยนะครับใบแจ้งหนี้ได้เลยข้อมูลตรงกันอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ทีมขายกับทีมฝ่ายบัญชีนะครับทำงานได้ประสานกันอย่างราบรื่นผู้บริหารก็สามารถที่จะพยากรณ์ยอดขายจากใบเสนอราคาหรือว่าในดีลในระบบที่เซลล์ใช้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะสังเกตว่าในกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งนะฮะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มต้น implement ERP ของเราได้นะครับเริ่มเรียกว่าเติบโตไปจากการทำระบบบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็ทำงานในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือทีมขายนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรียกว่าคอโมดูลของระบบ ERP ให้รู้จักได้กว้างขึ้นนะฮะทางขวามือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบัญชีการทำบัญชีนะครับแต่ส่วนทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการขายการบริการทีมขายทีมบริการหรือฝ่ายจัดซื้อของเรานะครับเขาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ ERP นะครับข้อมูลเหล่านี้เหมือนที่ผมได้พูดถึงนะครับก็จะมีความต่อเนื่องซึ่งกันและกันนะครับถ้าเรายกตัวอย่างชื่อโมดูลในระบบ ERP คุณขิมครับถ้าเป็น Finance ในมุม Accounting เนี่ยโมดูล ERP เรามีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวระบบ GL นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Quick Access นะอันนี้คือ Account กับ Finance นะคะแล้วก็มีโมดูลเกี่ยวกับ Banking นะคะก็เกี่ยวกับการรับจ่ายชำระเงินนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของจัดซื้อนะคะแผนกจัดซื้อก็จะมีในส่วนของตัว Purchasing นะคะไว้ในส่วนของการออก PR นะคะมีการเซ็ตนะการอนุมัติ PR ไปออก PO นะคะแล้วก็ทำ Proof Receipt กรณีที่เวนเดอร์ส่งของให้เราซึ่งแต่ละสเต็ปนะคะก็ใช้วิธี Copy อย่างที่คุณกริวนะแจ้งไปนะคะก็คือคีย์แค่ในส่วนของการออก PR นะคะตอนนี้ในส่วนของตัวระบบขายนะคะก็จะมีการทำใบเสนอราคา convert มาเป็น Sale Order นะคะแล้วก็ convert เป็น Invoice นะคะซึ่งนะในส่วนของระบบขายนะคะเราก็สามารถเช็ค Stock on hand ได้เลยจากหน้าที่เราคีย์ transaction นะคะก็จะแจ้งได้เลยว่าของนะมีสต็อกพร้อมขายไหมนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของตัวรีพอร์ตนะคะก็จะมีในส่วนของตัว financial report นะคะพวกงบการเงินต่างๆพวก cash flow ต่างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างในมุมของเรียกว่าการขายกับฝั่งบัญชีแล้วกันนะครับเขาสังเกตว่าเขาก็สามารถทํางานสัมพันธ์กันบนดาต้าเบสเดียวกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับสําหรับธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับมองง่ายๆคือธุรกิจที่เป็นซื้อมาขายไปนะครับอย่างเทรดดิ้งเนี่ยการ
วางระบบ ERP เนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายเพราะว่าโมดูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีไม่เยอะก็จะทำให้การ implement นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆในการวางระบบเนี่ยมันก็จะถูกลงครับไม่สั่งอะไรครับเราพัฒนาระบบบัญชีกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักนะครับแล้วถ้าธุรกิจของเราเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ในกลุ่มที่เป็นรีเทลค้าปลีกหรือว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับตรงนี้แน่นอนว่าสินค้าเราค่อนข้างเยอะลูกค้าเราค่อนข้างเยอะเรียกว่าระดับคอน sumer นะครับตรงนี้จริงๆตัวเทรดดิ้งจะเป็นอีคอมเมิร์ซก็ทำได้ด้วยเช่นกันเนาะก็คือพลักในส่วนของที่เป็นอีคอมเมิร์ซเข้าไปในส่วนของระบบ ERP ที่เป็นเทรดดิ้งโอเคแต่นี้เราจะเน้นละเอียดรีเทลแล้วกันนะมันมีความซับซ้อนมากกว่าครับก็สังเกตว่าในกลุ่มรีเทลอีคอมเมิร์ซนะครับก็หัวใจสำคัญเลยคือ Product หรือสินค้านะครับเราต้องจัดการสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้นะครับสามารถจัดการสต็อกได้ทำอย่างไรให้ของไม่ขาดนะครับสมมุติเรามีช่วงที่มีการสั่งทำสั่งซื้อเข้ามาสูงเราจะจัดการสต็อกอย่างไรจะกระจายสต็อกสินค้ากับเราได้อย่างไรนะครับเพื่อให้เพียงพอตอบสนองต่อความต้องการคำสั่งซื้อได้นั่นเองนะครับตรงนี้ในระบบ ERP แล้วก็จะมาช่วยนะครับในส่วนเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของการขายการเงินแล้วนะครับก็ยังมีส่วนของการจัดการคลังสินค้านะผมยกตัวอย่าง use case หนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้คือหัวใจก็คือการขายสินค้าให้ consumer ต่างๆนะครับตรงนี้เราก็สามารถมีระบบที่คอยจัดการคลังสินค้าให้เราได้คอยกระจายสินค้าไปยังจุดขายในแต่ละจุดในแต่ละPoint of sale นะครับผมเรียกว่า Point of sale และกันอาจจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับตรงนี้เพื่อให้เราสามารถที่จะจัดการสินค้านะครับไปยังจุดขายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทราบสถานะการขายรู้ว่าควรนําสินค้าเข้าสต็อกเมื่อไหร่สต็อกมีเชลฟ์ไลฟ์เท่าไหร่ควรจัดการสินค้าออกไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้ในระบบ ERP เนี่ยก็สามารถที่จะมาช่วยตอบโจทย์แล้วแก้ปัญหาให้เราได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในโมดูลเพิ่มเติมนะครับทีนี้คุณกิมครับถ้าเรามี Inventory เพิ่มเข้ามาตัวนี้ในส่วนของตัวระบบนะคะสินค้าคงคลังนะคะก็จะใช้ในส่วนของตัว manage สต็อกสินค้านะคะว่าของในสต็อกมีพร้อมขายไหมนะคะก็สามารถจะมีนะคะในส่วนของทำ planning ของ trading ได้ด้วยนะคะก็จะมีโมดูลนี้ด้วยค่ะก็คือก็จะไปนะคะดูว่า PO คงค้าง SO คงค้างนะคะระบบ planning ของ trading ก็จะประมวลผลมาว่าของพร้อมที่จะขายมีพอไหมนะคะถ้ามีขาดซื้อเพิ่มนะคะอันนี้คือตัว planning ของตัว heading นะคะตรงนี้ในเรื่องของการจัดการการจัดการสต็อกต่างๆครับอย่างเช่นเรามีอีคอมเมิร์ซเราก็สามารถดึงข้อมูลรายการไอเทมสินค้านะครับส่งไปขายในจุดอีคอมเมิร์ซจัดการรายการคำสั่งซื้อได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็รองรับสำหรับธุรกิจที่เริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเราก็จะมีโมดูลในส่วนของ Inventory เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถัดมานะครับแล้วถ้าเรามีขายละมีคลังสินค้าเป็นของตัวเองแล้วแต่ธุรกิจของเราเป็นผู้ผลิตด้วยนะครับไม่ได้เป็นซื้อมาขายไปอย่างเดียวนะครับเราเป็นผู้ผลิตด้วยล่ะเราจะจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นหัวใจอีกหนึ่งส่วนของธุรกิจในกลุ่ม manufacturing นะครับซึ่งในการผลิตเนี่ยบางอย่างอาจจะเป็นของ standard บางอย่างอาจจะเป็นของที่ customize เฉพาะอย่างประมาณนี้ก็จะมีในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นเรากลุ่มการ์เมนต์ลักษณะนี้เป็นต้นนะครับตัดเย็บเสื้อผ้าแบบหลากหลายเราจะเรียกว่าผ้าเป็นผืนเป็นแผ่นเรามาตัดเป็นชุดเราจะจัดการต้นทุนของเราได้อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะในกลุ่ม manufacturing เนี่ยก็จะมักจะเจอปัญหากลุ่มนี้ว่าเราจะจัดการต้นทุนอย่างไรในผลิตการผลิตสินค้าเพราะมีผลต่อราคาขายนะครับแล้วก็จะผลิตอย่างไรเพื่อให้ขายได้ทันตามกำหนดนะครับนี่คือ challenge ของในกลุ่มธุรกิจ manufacturing นะครับแต่ถ้าเรามีในส่วนของ ERP นะครับเราก็จะมีโมดูลในส่วนของ MRP หรือการพยากรณ์การผลิตเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะแพลนได้นะครับพยากรณ์ได้ว่าถึงเวลาช่วงนี้ช่วงเทศกาลนี้มีคำสั่งซื้อเข้ามาเยอะเราควรจะผลิตมาเข้ามาเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเราอาจจะผลิตเข้ามาในช่วงที่ไม่มีคําสั่งซื้อนะครับนอกจากผลิตดีมานด์เกินแล้วซัพพลายเกินดีมานด์แล้วนะครับเราอาจจะต้องไปเปลืองคอสกับการจัดเก็บสินค้าอีกด้วย
นะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะนําเอาระบบ ERP มาช่วยเรานะครับตรงนี้เราก็สามารถแก้ปัญหาในปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามามองในภาพใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับโมดูล ERP ที่เราแนะนํามีอะไรครับตรงนี้ค่ะก็ส่วนที่เพิ่มเติมมาสำหรับเมนู Factoring นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวโมดูล Production นะคะแล้วก็ MRP นะคะในส่วนของตัว MRP ก็คือนะคะเป็นการพยากรณ์นะคะจำนวนวัตถุดิบนะคะจำนวนสินค้าวัตถุดิบหรือว่า Finish Good ก็คือสินค้าทุกอย่างนะคะก็คือแผนนะคะว่าของมีพร้อมที่จะขายไหมนะคะถ้าเกิดเป็นสินค้าประเภทที่เราซื้อมาใช่ไหมคะหลังจากที่ระบบทำ Planning สินค้าแล้วอะค่ะถ้าด้านซื้อก็จะไปเจน PR ให้ออโต้นะคะซึ่งแผนกจะซื้อนะคะก็ไม่ต้องมาคีย์ข้อมูลเพิ่มซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นสินค้าที่เราผลิตนะคะระบบก็จะไปเจนนะคะเป็นใบ production order ให้เราผลิตเพิ่มนะคะก็คือตาม sale order คงค้างหรือตาม production order คงค้างนะคะหลังจากที่แผนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากซื้อวัตถุดิบมาแล้วนะคะในส่วนของโมดูล production นะคะก็จะมีการเซตสูตรบอมนะคะว่าฟินิชฟู้ดนะคะแต่ละสูตรนะคะประกอบไปด้วยวัตถุดิบจํานวนเท่าไหร่แล้วมีพวกนี้ไดเรกเลเบิลเท่าไหร่นะคะซึ่งทั้งหลักที่เราผลิตเสร็จแล้วอะค่ะต้นทุนของ FG ก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนของวัตถุดิบนะคะแล้วก็ต้นทุนของโอเวอร์เฮดนะคะแล้วก็พวกไดเรกเลเบิลต่างๆนะคะก็จะไปเก็บในสต็อกนะคะอินเวนทอรี่นะคะก็คือเป็นสินค้าคงคลังพร้อมที่จะขายนะคะก็สามารถแท็กดูได้นะคะว่าแต่ละนะใบโปรดักชันออเดอร์นะคะเราทำเสร็จหรือยังนะคะหรือว่าแต่ละช็อปฟอร์นะคะอยู่สเตตไหนนะคะนี่ก็คือในส่วนของตัวเมนูแฟคเจอรี่นะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าในกลุ่มของธุรกิจที่มีการผลิตนะครับตรงนี้เกิดเราเป็นผู้บริหารเราก็สามารถพยากรณ์การผลิตของเราได้นะครับเราสามารถที่จะรู้ต้นทุนการผลิตนะครับเราผลิตอย่างไรให้ต้นทุนได้ประหยัดที่สุดที่เราสามารถสร้างกําไรจากการขายได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เราก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าของเราลงไปได้นะครับถ้าเราสามารถบาลานซ์ซัพพลายเชนทั้งหมดตั้งแต่การผลิตจนไปถึงการขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันอยู่บนดัตต้าเบสเดียวกันบน ERP ซึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นภาพรวมต่างๆได้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าธุรกิจเราเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีการผลิตนะครับเรามีการขายและแน่นอนว่าสิ่งที่จะให้อยู่ลูกค้าอยู่กับเราไปนานๆมีครับสั่งซื้อต่อเนื่องเราจะต้องมีการบริการที่ดีนะครับแล้วถ้าเราเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบริการล่ะนะครับบริการเราอาจจะมีเซอร์วิสต่างๆหลังการขายหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ให้บริการโดยตรงนะครับอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจโรงเรียนนะครับอบรมนะครับหรือให้เซอร์วิสแรงงานเป็นเลเบอร์ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้หรือเรามีการผลิตเครื่องจักรนะครับให้ทีมเซลล์ไปขายแล้วหลังจากนั้นเรามีในส่วนของการทำวารันตีการเมนเทนแนนซ์นะครับให้กับลูกค้าเราด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มสำคัญนะครับที่ช่วยรักษาฐานข้อมูลลูกค้าของเราให้ใช้บริการกับเราอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจเซอร์วิสเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะครับที่ควรจะมีระบบ ERP ในการนำมาใช้นะครับก็พอพูดถึงเซอร์วิสนะครับมันก็พูดถึงหลักๆก็คือพูดเรื่องคนนะครับพูดถึงแรงงานพูดถึงทีมงานที่เข้าไปเซอร์วิสนะครับหลายองค์กรอาจจะยังไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงของการให้บริการนะครับตรงนี้บนระบบ ERP นะครับเราก็สามารถที่จะจัดการเรียกว่า Job Schedule หรือทีมงานนะครับที่จะเข้าไปเซอร์วิสนะครับทราบต้นทุนการบริการของเรานะครับเราจะได้รู้มากำไรขาดทุนจากการบริการของเราได้นะครับช่างไปทำงานถูกต้องไหมตรงเวลาหรือเปล่าเบิกโอทีเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบแล้วแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับโดยโมดูลของการทำในส่วนของ Service Management นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าเป็นService Manager หรือว่า Project Job Course นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอันนึงนะครับซึ่งถ้าเรามองในมุมภาพรวมของ ERP นะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของProject Resource and Management นะครับตรงนี้ในธุรกิจ Service ตรงนี้เราแนะนำโมดูลเป็นลักษณะไหนดีก็จะเป็นโมดูลเกี่ยวกับเซอร์วิสนะคะร่วมกับตัวโปรเจกต์นะคะ
ก็คือโปรเจกต์แอนด์รีซอสแมเนจเมนต์นะคะก็เราจะสร้างในส่วนของโปรเจกต์ก่อนนะคะแล้วก็จะมีใบเซอร์วิสที่นะคะเป็นงานที่จะให้ช่างไปเซอร์วิสลูกค้านะคะเราก็เปิดใบเซอร์วิสขึ้นมานะคะว่าสามารถลงนะคะไทม์การ์ดนะคะของแต่ละพนักงานนะคะเช็คอินเช็คเอาท์แต่ละโปรเจกต์เสร็จเมื่อไรได้นะคะลงถึงเวลานะคะแล้วก็สามารถแท็กนะคะดูรายงานต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับงานช่างนะคะอันนี้ก็จะลิงก์สมมติกรณีที่เบิกวัตถุดิบนะคะอุปกรณ์นะคะไปเซอร์วิสลูกค้านะคะก็ในระบบนะคะเวลาที่เราทำการเบิกก็จะตัดสต็อกสินค้าออโต้ข้อมูลเรียลไทม์เลยนะคะครับตรงนี้นกอก็เหนือจากโมดูลเหล่านี้แล้วเนี่ยจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลด้วยโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นบริการถ้าซิสเต็มเราอยู่ระบบคลาวด์มันจะทําให้เราสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นแล้วถ้าแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นลักษณะของโมบายแอปพลิเคชันก็จะทําให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เรื่องของการบริการเนี่ยก็จะทําให้สะดวกมากขึ้นในการให้บริการกับลูกค้าแล้วข้อมูลก็เป็นเรียลไทม์มากขึ้นหลังจากที่เขาบริการเสร็จก็สามารถจะกรอกข้อมูลได้ทันทีเลยเป็นต้นใช่ครับยูสเคสที่ผมเคย implement แนะนำลูกค้าไปอย่างเช่นเราเป็นธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์และอย่างเงี้ยเป็นต้นพอเราขายปุ๊บเราต้องมีตาราง maintenance ก็ไปคอยดูแลหรือว่าธุรกิจจำหน่ายแอร์เครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็ถึงกำหนด maintenance นะเราทำสัญญาบริการนะครับถึงกำหนดมีระบบแจ้งเตือนมีระบบจ่ายงานช่างให้ช่างเข้าไปเซอร์วิสช่างก็สามารถเห็นอุปกรณ์เห็น equipment เห็นรายละเอียดสัญญาบริการนะครับอยู่บนระบบเดียวกันนะครับเห็นเลยว่ามีการซื้อขายอย่างไรนะครับมีสินค้าเนี่ยมีอยู่ในวารันตีหรือเปล่านะครับถ้าอยู่นอกวารันตีในการเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรช่างสามารถที่จะเปิดใบอินวอยซ์ได้เลยนะครับหรือออกใบเสนอราคาเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ได้นะตรงนี้ก็สังเกตว่าเราไม่ลดกระบวนการไปได้เยอะเลยนะครับตรงนี้ในการบริการนั่นเองนะครับแล้วข้อมูลปุ๊บเหมือนพอเราเข้าไปบริการปุ๊บข้อมูลอย่างนี้การเปิดอินวอยซ์ก็เข้าไปสู่ฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีก็ดําเนินการต่อได้เลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าการทํางานแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็เรียลไทม์เลยนะครับอย่างราบรื่นนะครับโอเคเหมือนที่คุณอาวิกแจ้งนะครับเรามีระบบ ERP ที่ดีที่ทำงานได้ต่อเนื่องกันนะครับข้อมูลรวมศูนย์กลางนะครับแล้วเทคโนโลยีของ ERP ยุคปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะรองรับเทคโนโลยีต่างๆที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Real Time Analytics BI ที่บันเดิลมาในระบบนะครับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า Big Data นะครับที่ประมวลผลข้อมูลของทั้งองค์กรของเราเนี่ยมารวมนะครับเพื่อเราสามารถแนะนำตัดสินใจอะไรได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อีกเทคโนโลยีเลยที่กำลังเป็นเทรนด์นะครับคือตอนนี้หลายๆหน่วยงานนะครับเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนข้อมูล ERP หลายๆหน่วยงานอาจจะเข้าใจว่าระบบ ERP ต้องอยู่ในองค์กรของเราเท่านั้นนะอะไรราคานี้นะครับซึ่งพอเทคโนโลยีของคลาวด์เทคโนโลยีมานะครับตรงนี้คลาวด์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเปรียบ TOC Total Cost กันแล้วนะครับในระยะยาวนะครับคลาวด์ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นแทนที่เราจะมีฮาร์ดแวร์เยอะๆที่ต้องออฟโซลีทต้องคอยซื้อต้องคอยดูแลรักษาตัวเองนะครับเทคโนโลยีคลาวด์ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ระบบ ERP เนี่ยก็สามารถไปอยู่บนคลาวด์ได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการเข้าใช้งานนะครับผ่าน device ต่างๆนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยโมบายเทคโนโลยีเนี่ยก็มาแรงแล้วก็เรียกว่าจะเป็นเทรนด์ไปอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระบบ ERP ของเราเนี่ยก็ควรจะรองรับในการทำโมบายด้วยนั่นเองนะครับแล้วเทคโนโลยีในอนาคตนะฮะอย่างเช่น IoT นะครับคุณมีโรงงานคุณมีเซ็นเซอร์คุณต้องการไปเซอร์วิสลูกค้าตามระยะมิเตอร์ที่ต้องการวัดนะครับถ้าจะดีแค่ไหนถ้าอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์นั้นสามารถส่งข้อมูลมิเตอร์มายังระบบ ERP เพื่อทําการให้ช่างออกไปเซอร์วิสได้เลยตามระยะเวลาไซเคิลที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ระบบ ERP ก็จะรองรับการทํางานในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพเรรืว่มองนะคขรับองเทคโนโลยีในอนาคตเดี๋ยวเราจะมีพูดในเซสชันถัดไปว่า ERP ในอนาคตเป็นไงบ้างแต่ผมขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Machine Learning การที่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบที่เป็น Big Data ของ System ที่อยู่ในระบบ ERP วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ AI Generative AI มากขึ้นในสไลด์นี้เองอาจจะยังไม่พูดถึงอนาคตแต่ระบบ System ในวันนี้มันสามารถจะทําได้แล้วฟังดูแล้วเหมือนโอ้โหเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่าทางแล้วค่าใช้จ่ายน่าจะสูงเนาะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่า
เคสต่างๆที่เราทำให้กับลูกค้าเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรบ้างก่อนที่จอะันไนปี้ก็เจจะเอป็นกรณีศึกษาเใทช่คโนคโรลับยีเนาะการที่เรานำเอาระบบ ERP เข้าไปให้ลูกค้าของเราใช้งานแล้วก็แต่ละครั้งที่เขาลงทุนไปเขามีทั้งเรื่องของรูปแบบของธุรกิจของเขานะครับความท้าทายปัญหาที่เกิดขึ้นมาสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะ implement ให้ประสบความสำเร็จได้แล้วก็สามารถที่จะนำเอาระบบ ERP เนี่ยไปช่วยให้ธุรกิจของเขาได้อย่างมีก็เรียกประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรายแรกเลยนะครับหลายๆคนเองอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับเอสเปรสโซแมนจริงๆเอสเปรสโซแมนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เรียกหลากหลายพอสมควรเนาะมีตั้งแต่การนําเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟหรือว่าจะเป็นผงมัทฉะนะครับหรือวัตถุดิบในการที่จะซัพพลายให้กับธุรกิจที่ทําเครื่องดื่มต่างๆเขาก็จะมีธุรกิจในการผลิตนะฮะจำหน่ายวัตถุดิบต่างๆเพื่อทําเครื่องดื่มนะไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองก็มีเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของการทําผลิตก็จะมีมาตรฐานในการที่จะผลิตเมล็ดแล้วก็เป็นผงกาแฟต่างๆซัพพลายให้กับร้านค้าแล้วทางเอสเปรสโซแมนเองก็จะมีร้านรีเทลของเขาด้วยสาขาอาจจะดูไม่เยอะแต่ก็ยังต้องใช้ในระบบ ERP เข้ามาช่วยด้วยเช่นกันสิ่งที่เป็นความท้าทายของเขาคือว่าเดิมเขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วระบบบัญชีเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับการใช้งานของเขาสําหรับในหลากหลายหน่วยงานหลากหลายแผนกทําให้เขากำลังมองว่าไอ้ข้อมูลที่เขาได้รับมาเนี่ยทําไมเขาไม่สามารถจะเอามาใช้ในเรื่องของการตัดสินใจได้โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเขาก็เลยมองหาว่าจะต้องมีระบบ ERP อะไรไหมที่จะทําให้เขาสามารถที่จะนําข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมารวมศูนย์แล้วก็สามารถที่จะทําให้เขาเข้าใจธุรกิจของเขาได้มากยิ่งขึ้นนี่คุณขิมนะครับเขาเอสเปรสโซแมนนี้จะมีการ implement solution อะไรบ้างครับในส่วนของ Espresso Man นะคะก็จะมีในส่วนของโมดูลนะคะก็จะมีในส่วนของ Finance กับ Account แล้วก็โมดูลเกี่ยวกับ Distribution ก็คือแผนกจัดซื้อแผนกขายแผนกสินค้าคงคลังนะคะซึ่ง Espresso Man นะคะเขามีสาขาอยู่ประมาณ3 สาขานะคะแล้วก็แต่ละสาขาก็จะมีร้านหลากหลายมากนะคะซึ่งความต้องการของลูกค้านะคะก็คือต้องการข้อมูลนะคะอยู่ในที่เดียวกันนะคะแล้วก็สามารถนะคะดูข้อมูลนะคะของแต่ละสาขาแล้วก็ดูคลังแต่ละสาขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนอกจากนี้เขาก็จะมีที่สาขาที่ประเทศเวียดนามด้วยนะคะในส่วนของเอสเปรสโซแมนนะคะธุแล้รวกกิจ็ก็จะมีความหลากหลายพอสใชม่ควรคเห่มะือนกแัลน้วก็ของเขานะคะก็จะมีในส่วนของตัวรองรับนะคะเขาใช้ระบบ POS ใช่ไหมคะก็รองรับการเชื่อมข้อมูลจากระบบ POS นะคะเอามาเข้าในส่วนของตัว SAP Business One นะคะซึ่งเราก็ต้องไม่มีการคีย์ข้อมูลซ้ำค่ะนะคะแล้วก็ดูคลังสินค้าของแต่ละสาขาได้เลยนะคะแต่ละคลังว่าสาขาแต่ละสาขาเนี่ยมีจำนวนสินค้าเพียงพอไหมนะคะแล้วก็เขาจะใช้ในส่วนของตัว SAP Business One นะคะบนมือถือหรือแท็บเล็ตด้วยนะคะเคสกรณีที่ว่าเซลล์นะคะออกไปหาลูกค้านะคะก็สามารถนะคะเช็คสต็อกสินค้านะคะผ่านมือถือได้นะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็ทําใบเสนอราคาได้เลยนะคะก็คือสามารถแจ้งลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยในปิดการขายได้เร็วขึ้นนะคะงั้นข้อดีของทาง SAP Business One ก็คือว่าโมบายเทคโนโลยีพอเราพูดของคำว่าโมบายเทคโนโลยีก็อาจจะรวมไปถึง2 ส่วนส่วนแรกคือการเข้าถึงข้อมูลหรือแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ดังนั้นมือถือไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าค่าย iOS หรือว่าจะเป็น Android เองก็ตามถ้าเรามีเว็บเบราว์เซอร์หรืออาจจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้เราก็สามารถที่จะเปิดจากเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ทำงานได้นะครับอีกส่วนที่2คือเรื่องของตัว Native Application SAP Business One เองจะมีตัว Native Application ก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถจะเข้าถึงข้อมูลของตัวแอปพลิเคชันของ SAP Business One ได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันส่วนกลางในหลากหลายธุรกิจหลากหลายแผนกนะครับอยู่บนแอปพลิเคชันเดียวกันแล้วก็มีเรื่องแอปพลิเคชันที่เป็นเฉพาะฝ่ายขายกับฝ่ายบริการอันนี้ก็จะทำให้การทำงานเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นเพิ่มมัเตนิเมป็นนิดยังหนไึง่งในอนาครคับตนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อกับระบบ e-commerce ขายออนไลน์ด้วยนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าบนระบบ SAP Business One เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบหรือต้อง re-implement เราสามารถต่อยอดไปได้เลยนะครับตรงนี้
นั้นประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับหลังจากที่เขา implement ไปเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าลองเข้าไปดูในร้านของ Espresso Man ละกันเราก็จะเห็นเรื่องของการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่จากการนำเอาเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถที่จะปรับปรุงกระบวนการต่างๆในการดำเนินธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นทุกๆหน่วยงานหรือทุกๆแผนกเองก็จะทำงานอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันลดก็เลยเวลาลดต้นทุนแล้วลดความผิดพลาดต่างๆได้เป็นอย่างดีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับแล้วประสิทธิผลดีมากขึ้นอนาคตจะขยายสาขาหรือว่าจะเพิ่มธุรกิจเนี่ยเขาก็จะทําได้อย่างง่ายแล้วหัวใจสําคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของสินค้าคงคลังเขาสามารถที่มีข้อมูลแล้วก็จัดการบริหารสินค้าคงคลังได้ดีมากยิ่งขึ้นก็เรื่องของกระแสเงินสดต่างๆก็น่าจะดีมากขึ้นนะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะช่วยให้ Espresso Man เนี่ยประสบความสำเร็จได้ถ้าอยากจะดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ก็สามารถจะสแกนได้นะครับจากหน้า QR Code ที่ผมแปะไว้อยู่ข้างหน้านี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็จะมีบทความแล้วก็จะเป็นวิดีโอนะของผู้บริหาร Espresso Man เองเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่เขาได้รับจากตัว SAP Business One แล้วก็ทาง Sunday Solution ที่ implement กับเขาเนี่ยทำไมถึงประสบความสำเร็จได้ถัดมานะคะอันนี้เป็น use case อีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือเป็นบริษัทกิตามาระ UMC นะคะประเทศไทยนะคะก็คือบริษัทนี้นะคะก็จะเป็นทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับนะคะเคมีคอนะคะในส่วนของเคมีนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนสตรัคชั่นนะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งนะคะซึ่งนะคะกิตามูระนะคะบริษัทเฮดควอเตอร์จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งนะคะบริษัทนะคะกิตามูระนะคะประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นการซื้อสินค้านะคะจากประเทศญี่ปุ่นนําเข้ามาขายนะคะซึ่งลูกค้าก็จะมีทั้งขายในประเทศนะคะขายต่างประเทศนะคะก็คือในส่วนของตัวคิตามโทษทีค่ะก่อนอื่นขอเล่าก่อนที่คิตามูระนะคะจะนำมา SAP Business มาใช้อ่ะค่ะก็คือในระบบบัญชีนะคะเขาก็จะใช้ระบบในส่วนของโลโก้นะคะก็มีแค่บัญชีกับไฟแนนซ์นะคะส่วนจะซื้อขายแล้วก็สินค้าคงคลังนะคะเป็นแมนนวลเป็น Excel นะคะซึ่งข้อมูลก็อยู่ของแต่ละแผนกนะคะซึ่งถ้าจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่างๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็มีข้อผิดพลาดนะคะเขาก็เลยตัดสินใจนำ SAP มาใช้ในองค์กรนะคะซึ่งข้อมูลของทุกแผนกนะคะก็จะอยู่ในที่เดียวกันนะคะมีการคีย์ฝั่งซื้อฝั่งขายนะคะก็นะหลังจากที่ข้อมูลอยู่ในที่เดียวกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มนะคะกำไรในการ manage นะคะการเก็บเงินจากลูกค้านะคะแล้วก็มีการเพิ่มนะคะประสบการณ์ให้กับลูกค้านะคะว่ามีช่องทางการซื้อสินค้านะคะหลายช่องทางแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็การดูข้อมูลหรือดูรีพอร์ตนะคะหรือผู้บริหารต้องการดูรายงานขายอะค่ะก็สามารถดูข้อมูลได้เรียลไทม์เลยนะคะแล้วก็ทางคิตามูระค่ะก็ปิดบัญชีประจำเดือนนะคะได้เร็วขึ้นเพราะข้อมูลเร็วทันนะคะเพิ่มเติมนิดหนึ่เงพิ่มเติมนิดนะหนคึ่รงับทั้งสองทรั้างยสนองี้รายนนีะ้ครับครับถ้าอิอมิพลิมเมพนิต์เมระบนตบ์ระบบ ERP ERP บนระบบคลาวด์นะครับตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเรียลไทม์นะครับนี่คือเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เปลี่ยนจากการอิมพลิเมนต์ ERP หลายองค์กรที่ยังเราเรียกว่าออนพรีมิสนะฮะออนพรีมที่ติดตั้งอยู่ในออฟฟิศกลายเป็นมาติดตั้งหรือใช้งานบนคลาวด์แพลตฟอร์มนะครับทำให้เขาสามารถช่วยในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันทีนะครับยิ่งเขามีหน่วยงานทั้งในไทยหรือทางญี่ปุ่นนะครับทั้งสองหน่วยงานทั้งสองบริษัทเนี่ยก็สามารถจะ access ข้อมูลได้ทันทีเรียลไทม์และมีความปลอดภัยด้วยคทีนี้เราก็คงกลับเข้ามาสู่ในส่วนของจะเลือก ERP อย่างไรแล้วก็เทรนด์แนวโน้มนะครับอืตรมงนี้นะครับงั้นถ้าเราฟังมาแล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนเองก็จะเห็นว่าประโยชน์ของ ERP มันมีเยอะสำหรับใครที่ยังไม่มีระบบ ERP ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีในการที่เราจะวางระบบเทคโนโลยีต่างส่วนที่สองสำหรับใครที่มีระบบ ERP อยู่แล้วแล้วเรามองเอาว่าเอ๊ะระบบ ERP ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำไมมันไม่เหมือน ERP ที่ผมหรือพวกเราได้อธิบายไปนั้นเรามาปรึกษากับทางเราได้ว่าเอ๊ะระบบ ERP ที่เรามีอยู่เนี่ย
มันสามารถที่จะตอบโจทย์หรือเพนพอยต์สิ่งที่คุณขาดไปได้หรือเปล่าแต่นี้ถ้าเราจะมาเลือกระบบซอฟต์แวร์ ERP สักตัวหนึ่งเราจะมีเทคนิคหรือวิธีการเลือกต่างๆอย่างไรบ้างที่ผมกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าซอฟต์แวร์ ERP จริงๆแล้วพอเราพูดคําว่าซอฟต์แวร์ผมก็ไม่อยากจะหมายถึงว่าซอฟต์แวร์อย่างเดียวเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะแค่ตัวซอฟต์แวร์ของตัว ERP อย่างเดียวเหมือนเราซื้อรถเราคงจะไม่ได้พิจารณาเฉพาะตัวรถเนาะเราจะต้องพิจารณาว่าเราจะเก็บรถที่ไหนเราจะมีถนนอะไรบ้างในการขับรถนั้นๆและเราจะดูเรื่องของประกันอย่างไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องของบริการแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสต่างๆที่ต้องได้รับหลังจากที่เรา implement หรือวางระบบไปเรียบร้อยแล้วการเลือกซอฟต์แวร์ ERP ก็ไม่ได้แตกต่างกันเราไม่ได้เลือกเฉพาะแค่ซอฟต์แวร์หรือโซลูชันเราจะต้องเลือกว่าใครคือผู้พัฒนาใครคือผู้ให้บริการในการวางระบบอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันในการที่เราจะเลือกได้อันแรกเลยนะครับเลือกซอฟต์แวร์ก็คงไม่แตกต่างกับการเลือกโปรแกรมหรือว่าสินค้าหรือโทรศัพท์มือถือเราก็อยากจะดูเรื่องของฟังก์ชันว่าฟังก์ชันนอลิตี้เนี่ยมันตรงกับ requirement ของเราหรือเปล่าคุณจะต้องมี requirement ของคุณที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าธุรกิจของคุณทำอะไรธุรกิจคุณมีกระบวนการแบบไหนบ้างเป้าหมายของการวางกลยุทธ์ของธุรกิจของเราเนี่ยคืออะไรแล้วการนำเทคโนโลยีหรือ ERP ตรงนี้เข้ามาใช้เนี่ยมันสามารถจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่คุณกำลังวางแผนต่อไปในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันซึ่งทางคุณพิรยุทธ์กับคุณขิมเองก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีโมดูลอะไรบ้างซึ่งในแต่ละโมดูลเองเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับธุรกิจของคุณแล้วก็การวางแผนต่อไปในอนาคตข้อดีของตัวซอฟต์แวร์ ERP คือมันเป็นโมดูลคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องทําทุกโมดูลก็ได้คุณสามารถจะ implement ในเฉพาะโมดูลที่มีความจําเป็นก่อนพอขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเรามีการขยายธุรกิจหรือมีการใช้โมดูลอะไรเพิ่มเราก็ค่อย implement เพิ่มตรงนั้นก็สามารถจะทําให้การดําเนินธุรกิจเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นเราไม่จำเป็นจะต้องฝันอยากได้รถยนต์ตั้งแต่วันแรกคุณเนี่ยเริ่มจากจักรยานมอเตอร์ไซค์3 ล้อจนวันหนึ่งเป็น4 ล้อเป็นต้นส่วนที่สองวิธีการ deploy ของตัวซอฟต์แวร์หลายๆครั้งทุกคนเองก็อยากที่จะนะครับเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแต่ณวันนี้เนี่ยเราจะมีเขาเรียกทางเลือกดีกว่าในการที่จะติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ ERP เดิมนะครับติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรซึ่งเราเรียกว่า on premise ก็สะดวกทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายบางคนก็บอกว่าต้นทุนไม่น่าจะสูงแต่ถ้าคุณพิจารณาเฉพาะเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าคุณพิจารณาว่าเซิร์ฟเวอร์กับคนดูแลด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงมากขึ้นการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันก็จะทําได้ลําบากเพราะว่าเมื่อไหร่คุณไปอยู่ข้างนอกหรือภาวะเศรษฐกิจนะครับที่ต้องทำให้เวลาสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้อง work from home หรือผู้บริหารหรือผู้ใช้งานบางรายบางคนที่จะต้องทํางานแบบ on the move คือว่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามเขาสามารถจะ access ข้อมูลได้ถ้าเป็น on premise หรือ server อยู่ในองค์กรเนี่ยแน่นอนก็จะเกิดปัญหาในการที่จะเข้าถึงข้อมูลบางครั้งก็ทําได้ยากมากขึ้นโอกาสที่จะมีแฮกเกอร์หรือว่าเข้ามาเจาะข้อมูลของคุณก็ทําได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับแต่สําหรับหลายๆคนเองที่มีความคุ้นเคยบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรก็จะมีความรู้สึกปลอดภัยแต่ตรงนี้ถ้าให้ผมแนะนําผมอาจจะทิ้งเป็นออปชันที่2ผมจะเลือกออปชันแรกก่อนก็คือเรื่องของคลาวด์เพราะวันนี้เองเทคโนโลยีเองเนี่ยมันเอื้ออํานวยดีกว่าให้กับคนที่ใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บนระบบคลาวด์เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถจะบริหารจัดการเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณไม่จำเป็นจะต้องมีทีมไอทีมานั่งคอยสแกนไวรัสหรือว่าติดตั้งหรืออัปเกรดตัวเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพราะทุกอย่างจะอยู่บนคลาวด์วันนี้ทํางานช้ามีคนเข้าถึงมากขึ้นคุณอาจจะเพิ่มในส่วนของฮาร์ดดิสก์เพิ่มแรมเพิ่ม CPU คุณแค่สั่งคุณก็สามารถที่จะเพิ่มได้เลยแล้วคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนตั้งแต่วันแรกถ้าคุณเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งในออฟฟิศคุณต้องการ500 GB คุณต้องซื้อตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าคุณ deploy อยู่บนคลาวด์คุณวางเป้าหมายว่าอีก10 ปีข้างหน้าคุณอาจจะใช้500 GB วันนี้คุณอาจจะเริ่มที่100 GB 200 GB ก่อนก็ได้ดังนั้นคุณก็สามารถจะลงทุนในสิ่งที่คุณจําเป็นนะเขาเรียกว่า on demand ดีกว่านะอันนี้คือเรื่องของแบบคลาวด์ซึ่งในลักษณะของแบบคลาวด์ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้การใช้งานหรือการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนคุณเล่นเว็บไซต์หรือ Facebook ก็แล้วแต่นะครับมันจะ access เข้าไปยังอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถจะใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยอีกแบบหนึ่งก็เรียกแบบไฮบริดนะครับไฮบริดก็คือการนำเอาซอฟต์แวร์ที่อยู่บนออนพรีมิสนะครับแล้วไปตั้งอยู่บนคลาวด์
แล้วก็หรืออาจจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนออฟฟิศของคุณนะครับแล้วก็มีเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้ระบบของคุณเนี่ยนะครับอาจจะเป็น private cloud ก็ได้แล้วก็ทำงานให้ได้เหมือนกับการทำงานอยู่บน cloud เป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะ deploy ตัวซอฟต์แวร์ของเราซึ่งการ deploy ตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันก็อยู่เรื่องของงบประมาณแล้วก็เวลาที่คุณจะต้อง implement ด้วยส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของ vendor คงมองเป็น2ส่วนแล้วกัน vendor คือผู้พัฒนาตัวซอฟต์แวร์ของคุณถ้าซอฟต์แวร์ของคุณเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานนะครับระดับสากลมีคนใช้งานระดับโลกมีจำนวนคนใช้งานเยอะนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยคุณก็ไว้ใจได้ส่วนที่2คนที่ implement นะมีประวัติของบริษัทเป็นอย่างไรบ้างมีประสบการณ์เป็นอย่างไรบ้างคนที่ implement พูดจาภาษาเดียวกับคุณหรือเปล่าเขาเข้าใจธุรกิจของคุณไหมแล้วเขามองเป้าหมายอนาคตของคุณไปด้วยกันหรือเปล่าและมีเขาเรียกอะไรศักยภาพหรือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ implement จนประสบความสำเร็จได้หรือเปล่ามีหน่วยงานบริการที่ดีไหมอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญแต่หลายคนอาจจะมองถึงคำว่า think global act local ความหมายคือลองซื้อซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบสากลดีกว่าเนาะมันน่าจะทำให้การ implement เนี่ยมันเป็นมาตรฐานสากลโลกนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในหลากหลายธุรกิจในหลากหลายพันธมิตรที่ใช้ระบบนี้อยู่แล้วก็ act local คือก็หาคนที่เป็นimplementer หรือผู้ให้บริการนะครับอย่าง Sunday Solution เองก็ถือว่าเป็น local นะครับก็จะเข้าใจในภาษานะครับหรือการดำเนินธุรกิจนะครับให้กับคุณได้เป็นอย่างดีโอเคนี้ถ้าเราต้องการหาซอฟต์แวร์นะครับระบบ ERP นอกเหนือจากฟังก์ชันที่เป็นโมดูลต่างๆแล้วนะบางครั้งเราก็จะคำนึงนะครับในปัจจัยอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานแบบระบบออโตเมติกมากยิ่งขึ้นนะครับซอฟต์แวร์หลายตัวเองก็ทำงานได้อย่างอัตโนมัติมากขึ้นมีระบบการอนุมัติมีระบบในการที่จะเตือนนะครับระบบในการคีย์ข้อมูลต่างๆให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นเป็นต้นไม่ต้องมีการทำแมนนวลหรือการอัปเดตก็แล้วส่งข้อมูลเป็นไฟล์เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานแบบอัตโนมัตินะส่วนที่2หัวใจสำคัญของการทำ ERP คือเรื่องการตัดสินใจมีเรื่องของระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีหรือเปล่านะครับ Big Data ขนาดใหญ่ซอฟต์แวร์มันรองรับไหมในการทำรายงานณวันนี้ในการทำรายงานเนี่ยคือตั้งแต่รายงานที่เป็นมาตรฐานรายงานที่เป็นแอดฮอกมันทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนรายงานที่ช่วยหนึ่งการตัดสินใจนะครับเรื่องของแดชบอร์ดมีไหมถ้าซอฟต์แวร์มีข้อมูลเหล่านี้มันน่าจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีมากขึ้นส่วนที่3ซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์ที่ implement ไปแล้วจำกัดอยู่ในเฉพาะการทำงานของเราในธุรกิจเล็กๆเท่านั้นมันจะต้อง scalable ได้วันหนึ่งเราขยายธุรกิจเพิ่มโมดูลหรือว่าอาจจะอัพนะครับจำนวน user ที่มากขึ้นมันรองรับได้ไหมอาจจะรองรับในส่วนของการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ไหมวันหนึ่งอยากจะทำระบบออนไลน์นะครับ e-commerce หรือจะเป็น B2B ordering หรืออาจจะเป็นระบบ payroll ระบบ warehouse ระบบเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมต่อได้ไหมมันจะช่วยให้เราสามารถที่บริหารข้อมูลแล้วก็ scalable หรือทำให้ระบบเราเนี่ยใหญ่ขึ้นได้ไหมโดยที่ไม่ไปนะครับจะต้องมาเปลี่ยนซอฟต์แวร์ทีหลังซึ่งนั่นจะ painful มากหรือว่าบาดเจ็บอย่างหนักนะครับเพราะคุณกำลัง implement ใหม่คุณจะทำให้การลงทุนของคุณเนี่ยเริ่มขึ้นต้นใหม่ครั้งหนึ่งงั้นความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยก็จะน้อยลงสุดท้ายเราอาจจะคำนึงเรื่องของ mobility นะครับเพราะว่าณวันนี้เองการทำงานแบบ work from home หรือการใช้งานอยู่บน cloud การทำงานแบบทุกที่ทุกเวลามันมีปัจจัยแล้วมันทำให้กลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นซอฟต์แวร์ของคุณรองรับเรื่องของ mobility ไหมนะ user friendly ไหมเข้าถึงข้อมูลที่เป็นบนเว็บเบราว์เซอร์ได้หรือเปล่ามีโมบายแอปพลิเคชันไหมในการทำงานบางฟังก์ชันที่คิดว่าจะต้องใช้งานนะอย่างซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยมันมีเรื่องของตัว service module ที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันนั้นเจ้าหน้าที่ช่างที่ไปบริการให้กับลูกค้าสามารถที่จะอยู่บนโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่เป็นแอปพลิเคชันรับงานนะครับบันทึกงานลูกค้าเซ็นจากมือถือเลยนะครับว่าเขาได้รับงานเรียบร้อยแล้วนะพึงพอใจไหมทุกอย่างจดบันทึกอยู่บนระบบมือถือทําให้ข้อมูลก็ถูกเก็บบันทึกได้อย่างเรียลไทม์อันนี้ก็จะเป็นคีย์หลักๆนะครับไม่ทราบคุณประยุทธ์หรือคุณขิมมีอะไรเสริมไหมครับอันนี้ก็หลักๆนะครับในข้
ก็ในเทคโนโลยีที่เราพูดถึงนะครับก็ลองอาจจะให้ลองพิจารณาดูว่าความเป็นคลาวด์นะครับจะใจผมส่วนหนึ่งก็คืออยากให้หลายๆองค์กรนะครับเทิร์นมาเป็นคลาวด์เมื่อกี้คุณอาวิกเล่าเปรียบเทียบระหว่างเบนฟิตระหว่างออนพรีมกับออนคลาวด์แหละมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญแต่มันอาจจะเป็นฮิดเด้นอิชชูอยู่ก็ได้ก็เรื่องของความปลอดภัยการแบ็กอัพข้อมูลนะครับจริงๆเราอาจจะเห็นว่าเราลงทุนเซิร์ฟเวอร์ไปสักเครื่องหนึ่งประมาณนี้นะฮะตรงนี้แต่จริงๆหลังบ้านล่ะถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นมันแครชมันไฟตกไฟช็อตฮาร์ดดิสก์พังไปตรงนั้นนะครับก็จะอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางไอทีหรือทางอินฟราสตรักเจอร์ขององค์กรเนี่ยจะต้องอินเวสต์ลงทุนตรงนั้นนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะโกคลาวด์นะครับเพราะคลาวด์ตอนนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับเราก็สามารถรองรับโมบายลิตี้ได้เรียกว่ามันมีความสเตเบิลมากกว่าที่เราจะต้องมาเมนเทนอินฟราสตรักเจอร์เองอันนี้เป็นต้นนะครอัืบมโอเคถัดไปนะเราก็คงจะไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ปัจจุบันเราต้องมองถึงด้วยว่าเอ้ยอนาคตของการนําระบบ ERP เข้ามาช่วยให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมันรองรับเรื่องของอนาคตได้หรือเปล่าแต่ผมบอกในนี้นะครับว่าอนาคตที่ผมเขียนในนี้เนี่ยหรืออธิบายในวันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะให้เสริมเพิ่มนิดนึงแล้วกันว่าบางครั้งมันต้อง enhance หรือว่าต้องทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับเอาอันแรกก่อนแล้วกัน Cloud ERP นะก็คือซิสเต็มของคุณที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันรองรับการทํางานอยู่บนคลาวด์ไหมถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์เดิมๆอยู่ที่ไม่สามารถจะรองรับบนคลาวด์คุณก็ลําบากในการที่จะขยายธุรกิจนะครับแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างก็เรียกทุกที่ทุกเวลาเนี่ยมันก็จะทำได้ยากความหมายของคําว่า Cloud ERP คืออะไรมันอาจจะรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลนะครับถ้ายังเป็นลักษณะของเพราะว่าโมบายแอปพลิเคชันเป็นวินโดว์อยู่เซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต์คุณต้องลงโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ก่อนนะครับโดยที่ใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ไม่ได้อันนี้การรองรับที่เป็นลักษณะที่เป็นคลาวด์ ERP เนี่ยมันก็จะทําได้ยากมากยิ่งขึ้นอันที่2คือในระบบคลาวด์เองเนี่ยหลายๆครั้งจะมีเรื่องของตัว Marketplace เรื่องของการเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆที่อยู่บนระบบคลาวด์มันรองรับได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่อไปที่อนาคตด้วยถัดมานะครับที่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับเรื่องของโมบายรองรับไหมในเรื่องของการใช้งานผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันความหมายของโมบายนะครับณวันนี้ถ้าคุณใช้อยู่บน iPhone หรือว่าอาจจะเป็น Android Phone ที่มันมีหน้าจอที่เป็นแคบๆหรือเป็นแบบคอลัมน์มันรองรับหน้าจอแบบนั้นได้ไหมนะที่มันเป็น responsive หรือเปล่ารวมไปถึงมีแอปพลิเคชันให้ใช้งานทั้ง iOS ไหมหรือว่าบน Android ไหมถ้าธุรกิจของคุณจำเป็นจะต้องทำงานอยู่บนโมบายแอปพลิเคชันก็จะต้องคำนึงถึงตัวโมบาย ERP ด้วยเช่นกันก็จะทำให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลแน่นอนในการที่จะทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของ AI หนีไม่พ้นเลยนะผมก็อธิบายไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับว่า AI เนี่ยมันจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากจากวันนี้เป็นต้นไปเลยเราจะต้องพูดถึง AI ตลอดกาลนะครับเพราะว่า AI เนี่ยมันจะช่วยให้เราทำงานได้เหมือนแทนคนมันช่วยเราเรื่องการตัดสินใจมันช่วยเราให้พยากรณ์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆครั้งเราจะพยากรณ์เรื่องของการขายพยากรณ์เรื่องของวัตถุดิบสินค้าคงคลังถ้าเรายังใช้คนในการทํางานอยู่ในการที่จะมานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าแต่ละเดือนนะครับขายมากน้อยขนาดไหน forecast ปีหน้าเป็นอย่างไรนะผมเชื่อว่าความแม่นยำเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดไปแต่ถ้าเราใช้ AI เข้ามาช่วยตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ดีมากยิ่งขึ้นพยากรณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นความสามารถในเรื่องของการเงินอย่างต่างขององค์กรเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นและสุดท้าย AI เนี่ยจะมาช่วยเรื่องของกระบวนการทํางานวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ generative AI นะครับสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเอามาช่วยให้การทํางานดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบโต้หรือพูดคุยกับลูกค้านะระบบ ERP เองหลายๆตัวเนี่ยสามารถได้ช่วยให้เราสื่อสารกับลูกค้าได้นะโดยผ่านตัว generative AI ด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดด้วยสุดท้ายหรือว่าอนาคตหรือเทรนด์เนี่ยเราจะต้องนึกถึงเรื่องของ ecosystem ด้วยเพราะว่า system ของที่ระบบ ERP เองเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะทำงานได้อย่าง standalone มันจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆด้วยเพราะว่าหลายๆแอปพลิเคชันที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยมันจะมีความเฉพาะเจาะจงเอายกตัวอย่างแล้วกัน e-commerce system ของคุณเชื่อมต่อแพลตฟอร์มที่เป็น e-commerce ได้ไหมเราจะนึกถึงพวกอะไร Magento พูดถึง WooCommerce มันเชื่อมต่อได้หรือเปล่า
อาจจะรวมไปถึง Marketplace เลยนะไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee นะครับพวกนี้คือจะเป็น Ecosystem ที่ระบบ ERP คุณพูดคุยกับพวกเขาได้ไหมรวมไปถึงระบบ CRM บางอย่างนะครับเพราะว่าระบบ ERP หลายๆครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะลึกลงไปในระบบ CRM โดยเฉพาะในเรื่องของการทำ Omnichannel นะครับการรองรับเรื่องของแชทบอททำได้ไหม AI Agent รองรับได้ไหมการเชื่อมต่อไปยังระบบ CRM ที่เป็นขายการตลาดหรือการบริการต่างๆทำได้ดีไหมอันนี้ก็จะเป็น Ecosystem ที่คุณจะต้องคำนึงถึงด้วยเพราะว่าระบบ ERP ไม่ได้เป็นแค่ระบบเฉพาะตัวเดียวมันจะต้องเชื่อมต่อกับระบบอื่นเพื่อใช้ให้กลยุทธ์การทำงานของคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายนะผมก็ การที่เราจะเลือกระบบซอฟต์แวร์ ERP สักตัวหนึ่งที่ผมบอกตั้งแต่แรกมันไม่ได้เป็นการเลือกเฉพาะซอฟต์แวร์แล้วนะเรากำลังเลือกเขาเรียกอะไรเดียซิสเต็มทั้งหมดซึ่งซิสเต็มทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมไปถึงเรื่องของผู้ให้บริการด้วยณวันนี้ในฐานะของ Sunday Solution เองเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าบริษัทของเรานะพร้อมที่เราจะช่วยสนับสนุนหรือว่า implement ระบบ ERP ให้กับพวกคุณได้ทำไมเราต้องพูดอย่างนั้นหนึ่งเลยนะครับเราอยู่ในธุรกิจนี้มามากกว่า20ปีเราถือว่าเป็น expert เลยทางด้านเรื่องของ Digital Transformation เราเข้าใจนะครับในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ CRM ระบบ ERP ITSM ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้องค์กรของคุณเนี่ยจากเดิมที่ทำงานแบบมานวลนะครับมาเป็นระบบออโตเมติกมากขึ้นเป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้การได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นถัดมาเราเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับโซลูชันที่ก็ระดับสากลนะยกตัวอย่างเช่น SAP ที่เรามีตัว SAP Business One หรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทาง SAP ที่จะมาช่วยเรื่องของการวิเคราะห์ที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของAnalytics นะครับหรือว่าจะเป็น Mobile Application Development ของตัว SAP เองแล้วก็สามารถที่จะนำมาให้บริการให้กับลูกค้าของเราได้หรือจะเป็น Sage ERP Sage CRM ตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะวางระบบตัว ERP แล้วก็ CRM หรือจะเป็น Freshwork ที่เป็นหนึ่งในสุดยอดของระบบ CRM ที่ทำงานบนด้วย AI แล้วก็ Mobile Application ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโซลูชันที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะมองภาพรวมขององค์กรได้แล้วก็สามารถจะ implement ได้อย่างประสบความสำเร็จได้ถัดมาเราไม่ได้ implement นะครับตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานอย่างเดียวนะครับเรายังสามารถที่จะ customize application ตาม requirement ของคุณได้หลายๆซอฟต์แวร์ที่เราเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ด้วยบ่อยครั้งอาจจะไม่รองรับในเรื่องของการทำงานแบบ vertical ได้หรือบางที่เองต้องการระบบที่เชื่อมต่อไปยัง application อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่น e-commerce หรือจะเป็นระบบ CRM ระบบ Omnichannel ระบบสมาชิกเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้พร้อมที่จะ Customize หรือจะเป็น Standard ที่จะเชื่อมต่อกับพวกแอปพลิเคชันเหล่านี้ให้กับธุรกิจของคุณด้วยถัดมานะครับเรามีเรื่องของทีม Support นะเขาเรียกว่า End to End เลยนะตั้งแต่การ Implement นะการเป็นที่ปรึกษาการวางระบบ Training รวมไปถึงหลังจากระบบเรียบร้อยวางระบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทีม Technical Support ที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าซิสเต็มของคุณเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้24ชั่วโมง7วันแล้วก็สามารถที่จะให้คำปรึกษากับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถจะเติบโตไปพร้อมๆกับธุรกิจของคุณเพื่อให้ซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถจะรองรับการทำงานต่อไปในอนาคตได้สุดท้ายนะครับเราอยู่ในธุรกิจนี้เรามีลูกค้ามากกว่า200รายในหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรมเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าประสบการณ์ที่เรามีอยู่นะการเรียนรู้จากธุรกิจต่างๆที่มีอยู่สามารถที่จะนำมาใช้ให้เรา implement ให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จได้ก็คงจะเป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วกันนะครับว่าระบบ ERP ที่เราจะแนะนำในวันนี้แล้วก็ implement นะครับเทรนหรือแนวโน้มต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างหวังว่าน่าจะเป็นคลังความรู้อันหนึ่งแล้วกันแล้วจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าที่เราจะเริ่มต้น ERP อย่างไรแล้วก็หรืออาจจะรวมถึงเรื่องของการ migrate ระบบ ERP เดิมที่คุณมีอยู่หรือต้องการให้ทีมเราช่วยกันซัพพอร์ตหรือให้คำที่ปรึกษากับธุรกิจของคุณก็สามารถที่จะติดต่อกับเราได้นะครับในช่วงเซสชันนี้ผมอาจจะหยุดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของที่เป็น Q&A นั้นผมขอขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะทั้งคุณนาวิกนะคะคุณธีรยุทธแล้วก็คุณสุรชนีนะคะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านนะคะซึ่งจากที่เราได้ฟังกันไปเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่า ERP นี้มีความสําคัญยังไงต่อการดําเนินธุรกิจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น
สามารถช่วยลดการซ้ำซ้อนในการทำงานได้นะคะไปจนถึงควบคุมต้นทุนนะคะแล้วก็วางการวางแผนที่แม่นยำขึ้นได้นอกจากนี้นะก็จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมว่า ERP เนี่ยมันจะไม่ได้แค่เข้ามาช่วยในด้าน IT อย่างเดียวแต่เขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการลงทุนคือสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของเราได้อย่างยาวนะคะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนของ Q&A นะคะถ้าหากท่านใดมีคำถามสามารถสอบถามผ่านช่องทาง Q&A ได้โอเคสำหรับคำถามข้อแรกนะคะคือยกตัวอย่างว่าณปัจจุบันนะคะมีการทำธุรกิจโรงเรียนอยู่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับว่าการจัดการการนับสินทรัพย์ต่างๆเช่นอุปกรณ์สำนักงานต่างๆนะคะมันสามารถใช้ระบบนี้เพื่อจัดการปัญหาส่วนนี้ได้หรือไม่ค่ะได้ค่ะก็คือในส่วนของ ERP นะคะเราก็จะมีระบบเกี่ยวกับ Fixed Asset นะคะแล้วก็ในระบบ Fixed Asset ก็นะคะสามารถที่จะตรวจรับสินค้าเอ้ยโทษทีตรวจรับสินทรัพย์ได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะใช้ระบบ RFID นะคะระบบ RFID ก็จะตรวจรับสินค้านะคะก็คือได้รวดเร็วนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะก็จะมีรีพอร์ตนะคะแสดงในการตรวจรับให้ดูนะคะว่าสินทรัพย์บางตัวหายไปไหมนะคะก็คือก่อนที่เราจะตรวจรับใช่ไหมคะเราก็จะมีแท็กนะคะไปติดที่ฟิกแอสเซทแต่ละตัวนะคะเราเรียกได้ว่าโปรแกรมนี้ก็จะมีโมดูลที่เรียกว่า RFID มาช่วยจัดการในส่วนนี้ฉะนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องส่วนนี้แน่นอนนะคะครับก็จัดการสินทรัพย์แล้วค่าเสื่อมด้วยคำถามข้อถัดไปนะคะสมมติว่าณปัจจุบันนะคะธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าที่มันหลากหลายประเภทมากเลยเนี่ยระบบ ERP เนี่ยคือจะสามารถรองรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาได้ไหมคะรองรับค่ะในระบบก็จะมีฟังก์ชันนะคะในการ create ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะใช่ค่ะซึ่งเราก็จะเซตอัพว่าในตัวนะคะสินค้า product source ของเราอะค่ะจะรันออโต้แยกแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทนะคะคือมีระบบตอบรับนะคะคำถามข้อถัดไปนะคะก็คือบริษัทของทางลูกค้านะคะจะมีทีมเซอร์วิสที่แบบคอยให้บริการลูกค้าอย่างเช่นออกไปพบลูกค้าตรวจงานลูกค้ารับเซอร์วิสต่างๆไม่ทราบว่าระบบ ERP อะค่ะมันจะมีฟังก์ชันอะไรที่จะสามารถช่วยจัดการงานในส่วนนี้ได้บ้างค่ะในส่วนนี้เข้าใจว่าเป็นการพูดในเรื่องของงานเซอร์วิสแล้วก็โปรเจกต์จ็อบคอร์สนะครับตรงนี้ในระบบ ERP ของเราเนี่ยเราจะมีในส่วนเรียกว่าเซอร์วิสแมเนเจอร์นะครับเซอร์วิสแมเนเจอร์ทำงานยังไงเขาก็จะไปอินทิเกรตร่วมกันกับโมดูลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้านะครับข้อมูลเวนเดอร์ข้อมูลไอเทมสินค้าข้อมูลสแปร์พาร์ทต่างๆรวมถึงในเชิงการขายก็จะเป็นตั้งแต่ข้อมูลสัญญาบริการนะครับที่ได้รับมาจากทีมขายนะครับให้ช่างทีมเซอร์วิสเนี่ยก็สามารถออกไปให้บริการได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการทำเมนเทนแนนซ์ตามวงรอบนะครับการออกไปตามเรียกว่ามิเตอร์นะครับก็คือตามไซเคิลการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งในธุรกิจที่เราให้รับเป็นลักษณะวารันตีหรือใบรับประกันนะครับเราสามารถที่จะใช้โมดูลในส่วนของ Service Manager เนี่ยนะครับมันจัดการทีมงานที่ออกไป Service สามารถเห็นรายได้ที่รับมาจากการออกไป Service สามารถเห็นต้นทุนนะครับต้นทุนค่าแรงต้นทุนค่าบริการต่างๆนะครับเพื่อให้เราเห็น Profit กำไรต่างๆในการบริการได้ด้วยนะครับก็จะบันเดิลอยู่ในระบบเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ERP ของเราเราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าตัว ERP เนี้ยมันจะมีโมดูลหนึ่งที่เรียกว่า Service Manager เข้ามาช่วยตอบโจทย์งานด้านบริการของทางธุรกิจได้ด้วยนะคะซึ่งก็ทำแสดงให้เห็นว่าโซลูชันเนี้ยสามารถทำงานได้แบบหลากหลายไม่ได้จะเป็นเพียงแค่จุดเดียวมันสามารถขยายแล้วก็ตอบโจทย์ไปได้อีกหลายๆออปชันเลยแล้วก็ถ้าปัจจุบันประกอบธุรกิจนำเข้าแล้วก็ส่งออกค่ะอยากจะให้แนะนำว่าถ้าเป็นระบบแบบออนคลาวด์กับออนพรีมิสคิดว่าระบบไหนเหมาะกับธุรกิจมากกว่าค่ะ
ตอนนี้รบกวนคุณนาวิกใช้ต่อได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นธุรกิจไหนก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรามีการทํางานที่อยู่บนอะไรข้างนอกต้องการเข้าถึงข้อมูลเยอะๆผมว่าเราก็คงจะไปดูคลาวด์น่าจะดีมากกว่าแล้วนะวันนี้ถ้าเราจะคํานึงถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของการวางระบบทั้งหลายเนี่ยซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยเป็นระบบคลาวด์ก็จะทําได้ง่ายดังนั้นถ้าเป็นธุรกิจประเภทนี้เนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจที่อยู่บนคลาวด์เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากกว่านะครับผมก็มั่นใจเหมือนกันลองให้ผู้ให้บริการนะครับอย่างเราเนี่ยก็ตามเราสามารถจะเสนอเป็นที่เป็นออปชันได้นะครับว่าที่เป็นระบบคลาวด์เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะผมบอกได้เลยว่าราคาณวันนี้คลาวด์เนี่ยนะครับไม่ได้สูงมากเราสามารถที่จะ implement แล้วก็อยู่ในงบประมาณที่เป็นที่ยอมรับได้นะครับก็คือมีความสมเหตุสมผลกันในจุดนี้นะคะแล้วก็ข้อถัดไปนะคะระบบ ERP เนี่ยสามารถนำมาใช้งานช่วยในด้านของการขายแล้วก็การตลาดได้หรือไม่ค่ะระบบถ้าจริงๆถ้าระบบ ERP เนี่ยแน่นอนมันก็จะมีโมดูลเนาะที่เป็นเรื่องของ Sales Service นะเป็นหลักให้อยู่แล้วแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นก็เรียกล่ะ ERP เนี่ยจะทำงานในเรื่องของเซลล์ที่เป็นแบบ B2B ตรงนี้ก็อาจจะเหมาะได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะพูดถึงเซลล์ที่เป็นระบบที่เป็น B2C ระบบ Retail คุณจะต้องมีเรื่องของตัว POS อาจจะต้องมีระบบในการที่จะไปเชื่อมต่อพวก e-commerce ต่างๆให้มันสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าในแง่ของ Marketing ผมเชื่อว่าตัวซอฟต์แวร์ ERP เองเนี่ยอาจจะรองรับได้ในระดับหนึ่งเช่นการทำ Segment นะครับการเชื่อมต่อการสื่อสารด้วยอีเมลต่างๆอันนี้พอได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องการทำระบบ Marketing เชิงลึกขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Omnichannel ระบบการสื่อสารต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราใช้ระบบCRM โดยเฉพาะแล้วมาเชื่อมต่อกับตัวระบบERP ที่เรามีอยู่เนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดกว่าครับก็ลำดับถัดไปนะคะก็คือณตอนนี้นะคะมีณตอนนี้มีการใช้ระบบ Express อยู่ถ้าสมมติว่าต้องการอัปเกรดไปใช้ระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าเสกเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์หรือไม่ค่ะหรือว่าจะจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งระบบทั้งหมดเลยหรือเปล่าเซฟค่ะตัวเซฟนะคะก็ตอบโจทย์นะคะซึ่งมีหลายโมดูลที่รองรับในการทำงานนะคะซึ่งถ้าเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนทั้งระบบนะคะไม่ว่าจะซื้อขายหรือว่าสินค้าคงคลังนะคะหรือตัวบัญชีก็ตามนะคะซึ่งลูกค้าของ Sunday นะคะก็มีการเปลี่ยนจากระบบ Express นะคะมาเป็นเซฟ300แล้วก็ SAP Business One ค่ะครับก็คือจริงๆเราสามารถ migrate ข้อมูลค่ะเข้ามาได้โอเคค่ะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ERP อะค่ะเราควรจัดการอย่างไรคะบนระบบ ERP เรียกว่าเอาความปลอดภัยผมมองเป็น2มุมแล้วกันนะครับมุมแรกก็คือมุม Infrastructure นะครับเหมือนที่เราพูดกันว่าการเลือกนะครับการเลือกว่าเราควรจะเลือกโซลูชันที่เป็นออนพริมหรือออนคลาวด์นะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับอย่างเช่นการเลือกออนพริมคุณต้องบริหารจัดการความปลอดภัยของตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวระบบด้วยทีมงานไอทีของคุณเองนะครับแต่ถ้าเรามีระบบเป็นคลาวด์นะครับความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการแบ็กอัพตรงนี้ระบบคลาวด์เขาลองพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งพอมีระบบคลาวด์ความปลอดภัยข้อการ access การเข้าถึงเขามีระบบเรียกว่าสําเร็จรูปให้ทางไอทีเข้าไปเซตอัพเข้าไปคอนฟิกได้เลยตรงนี้ก็จะจัดการก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้าในระบบเองนะครับไม่ว่าจะเป็น SAP หรือ SEC นะครับภายในระบบเนี่ยก็มีการจัดแบ่งหน้าที่การทํางานได้นะครับเพราะว่าเป็นระบบของเรียกว่าหลายๆแผนกใช้งานร่วมกันเราสามารถกำหนดโปรไฟล์กำหนดรูปกำหนดสิทธิ์ต่างๆในการเข้าถึงในแต่ละโมดูลเพื่อให้แต่ละทีมแต่ละฝ่ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตัวเองสามารถเข้าถึงได้เท่านั้นนะครับตรงนี้เราสามารถมีระบบรองรับได้ครับเรียกว่า ERP ก็สามารถจัดการในเรื่องของระบบความปลอดภัยตรงนี้ได้เพราะว่าตัว ERP ก็คำนึงในเรื่องของด้าน PDPA ด้วยเช่นกันนะคะ
อีกคำถามนะคะก็คือมีบริษัทไหนในประเทศไทยที่มีการนำ AI ไปใช้หรือว่ามีการนำ ecosystem ของระบบของทางบริษัทไปใช้หรือยังคะคือถ้าหากมีแล้วลองยกตัวอย่างพวกข้อดีหรือว่าจุดอ่อนที่ต้องการจะพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการนำ AI เข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ของตัว SAP Business One เองในระบบของ SAP Business One เองก็จะมี AI ในการที่จะทำงานให้อย่างเพื่อมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของตัว Big Data หรือ Machine Learning นะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์การขายเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของสต็อก MRP ต่างๆเรื่องของการผลิตต่างๆก็จะมีตรงนั้นอยู่รวมไปถึงสามารถที่จะใช้ตัวโปรแกรมเสริมถ้าเป็นของ SAP เองก็จะมีตัว RPA นะครับก็จะเป็น Robotic Process Automation ตรงนี้ก็จะมี AI ที่ทำให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรนะการสแกน Invoice หรือว่าใบเอกสารแล้วก็คีย์ข้อมูลมายังระบบโดยอัตโนมัติมันก็จะมีการใช้ AI เนี่ยมันเรียนรู้นะครับในเรื่องของข้อมูลในแต่ฟิลแล้วก็ตัวเอกสารเหล่านั้นเนี่ยแล้วคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบบางครั้งเราอาจจะ implement ในส่วนของที่เป็นการตลาดก็ได้นะครับเราใช้เรื่องของตัวแชทบอทก็ได้ซึ่งมีระบบ AI ในการที่จะตอบคำถามให้กับลูกค้าได้แล้วก็มี API นะครับเชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่อยู่ในระบบ ERP อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาระบบ AI เข้ามาช่วยด้วยเช่นกันนั้นถามว่าการนำเอาระบบ AI มา implement เทคโนโลยี AI มา implement ในระบบ ERP เนี่ยณวันนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับมีแต่ข้อดีนะครับผมว่าข้อเสียคงจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่านั้นเองครับโอเคค่ะสำหรับปัจจัยนะคะแล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการของ ERP บางโครงการล้มเหลวบ้างครับเราจะป้องกันปัญหาอย่างนี้ยังไงได้บ้างโอเคถ้าจากประสบการณ์ของเราแล้วกันนะครับผมว่าอันที่หนึ่งเลยตั้งแต่ requirement ตั้งแต่แรกนะครับความเข้าใจเรื่องของระบบ ERP นะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือ requirement ของเราตั้งแต่แรกแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับการค้นหาซอฟต์แวร์ว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยมันตอบโจทย์ของเราไหมบางครั้งเราก็จะต้องมีทำเรื่องของ proof of concept ว่ามันตรงกับสิ่งที่เราต้องการได้หรือเปล่าอันที่สองคือในเรื่องของบุคลากรต้องมีความพร้อมในการที่จะนะครับเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวเองไปเข้าสู่กระบวนการที่เป็นระบบ ERP ซึ่งบ่อยครั้งอาจจะต้องมีการคีย์ข้อมูลที่มันไม่เหมือนเดิมอาจจะมีการคีย์ข้อมูลมากขึ้นเพื่อเอามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์เป็นต้นหรือมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้สอดคล้องแต่จะต้องใช้มาตรฐานการทํางานที่เป็นระบบ ERP เนี่ยมาช่วยให้การทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้นให้เป็นมาตรฐานดีกว่านะครับเพราะว่าถึงคุณจะเปลี่ยนพนักงานนะครับเขาก็สามารถจะทํางานได้อย่างเหมือนเดิมแล้วก็เพราะเรามีกระบวนการมาตรฐานในการทํางานหรือรองรับตรงนั้นอยู่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจอปัญหาบ่อยๆแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกอันหนึ่งคือผู้บริหารเองจะต้องเห็นความสําคัญของการนําเอาระบบ ERP มาใช้จะต้องมีการ Force Team ให้ทํางานแล้วก็ตรวจงานนะครับแล้วก็ดูวิเคราะห์ข้อมูลรายงานต่างๆการเข้าถึงข้อมูลต่างๆผ่านทั้งระบบ ERP ตรงนี้ก็จะทําให้การใช้งานระบบ ERP เนี่ยสามารถจะบรรลุได้อย่างง่ายดายครับคุณขิมมีประเด็นอะไรไหมครับเพราะว่าคุณขิมเองจะเป็น implementer ที่จะเจอเรื่องของการทำงานกับ user นะครับแล้วก็ผู้บริหารในหลายๆหน่วยงานด้วยครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นความพร้อมของข้อมูลนะคะหลังจากที่เราเก็บ requirement นะคะก็คือการเตรียมพร้อมเนี่ยค่ะก็คือลูกค้าบางโครงการนะคะก็คือใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Master Opening Balance นะคะค่อนข้างนานนะคะก็เลยทำให้ระยะเวลาในการ implement นะคะต้องยืดเวลาไปนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยในเรื่องของด้านข้อมูลเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะคะสำหรับอีกคำถามนะคะบริษัทมีจุดแข็งอย่างไรที่คิดว่าลูกค้าจะเลือกใช้บริษัทของคุณเพราะว่าปัจจุบันมีบริษัทที่ทำ ERP อยู่มากพอสมควรค่ะอันนี้ผมว่าเราจะต้องดูเรื่องของ track record เนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทเราเนี่ย implement กับใครบ้างนะแล้วเราอยู่ในวงการนี้มา20กว่าปีแล้วเรามีลูกค้าเรามีการให้บริการลูกค้าหลายๆครั้งเองเนี่ย
ถ้าไม่มั่นใจเราอาจจะลองคุยกับทางลูกค้าของเราก็ได้นะครับว่าทีม implement ของเราเป็นยังไงบ้างทีมซัพพอร์ตของเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็มั่นใจแน่เลยกันว่าเราสามารถที่จะให้บริการได้เป็นอย่างดีนะครับอันที่สองเองก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือซื้อซอฟต์แวร์ใดทั้งสิ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราลองมาคุยกับทีมงานของเราก่อนว่าทีมงานของเราคุยในภาษาเดียวกันไหมมีความเข้าใจในธุรกิจของคุณหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเพื่อนำเสนอโซลูชันให้ตรงกับความต้องการของคุณได้หรือเปล่าด้วยอันที่สามนะครับทางเราก็มั่นใจนะครับว่าเราไม่ได้มีซอฟต์แวร์เฉพาะที่เป็น ERP อย่างเดียวเรายังมีการ implement แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับซอฟต์แวร์ที่คิดว่าเป็นซอฟต์แวร์ระดับสากลและได้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกสามารถที่จะมา integration เข้ากับระบบที่มันมีอยู่หลายๆลูกค้าของเราไม่ได้ implement เฉพาะ ERP อย่างเดียวแล้วก็จบไปนะครับหลายๆที่เองจะมีการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e-commerce ทำเรื่องของ CRM ทำเรื่องของระบบสมาชิกทำเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงในธุรกิจของเขาแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบ ERP ตรงนี้ก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันก็จะขยายวงแล้วก็ต่อยอดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่คุณนาวิกคำถามในส่วนนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคค่ะสำหรับอีกคำถามนะคะเคยประสบปัญหาอะไรบ้างในการ implement ระบบ ERP ครับก็เรียกว่าหลากหลายเนาะอีกกรณีหนึ่งที่จากคุณขิมเล่ามาข้างต้นนะครับบางทีในการ implement ระบบมันต้องได้รับความร่วมมือทั้งฝั่ง implementer แล้วก็ฝั่งลูกค้าเองด้วยนะครับคือบางทีเลยเราเรียกว่าอะไรล่ะผู้บริหารต้องการระบบ ERP แต่ทีมงานหรือ key user ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเลยว่าเรากำลังจะทำ ERP นะครับเมื่อมีการ implement บางทีในการเชิญคนมาคุยมาให้การดิสซิชันตัดสินใจต่างๆเอาง่ายๆเคสง่ายๆเราจะวางชาร์ตเอาไปเขากันอย่างไรอะไรแค่นี้ครับคือบางทีหาคนตัดสินใจไม่ได้นะครับก็อาจจะเกิดปัญหาได้อันนี้เป็นคือมันอาจจะเกิดหลากหลายนะครับแต่เราก็สามารถมีกระบวนการและวิธีการในการช่วยคุณจัดการในการ implement เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับเพราะจริงๆในทีมงาน implement เราไป implement ให้ใครเรามองตัวเองนะครับว่าเราคือคนคนนั้นลูกค้ารายนั้นเราเป็นทีมงานเดียวกันนะครับเรามีความคาดหวังนะครับว่าในการ implement ในแต่ละครั้งเราต้องสำเร็จไปด้วยกันนะครับแล้วเราทำงานเป็นทีมเดียวกันนะครับนั่นเองนะครับก็เลยจากหลายๆลูกค้าที่เรา implement มาเรียกว่าแทบจะทั้งหมดนะครับก็ประสบความสำเร็จในการนำระบบ ERP ไปใช้หลังจากที่คุณประยุทธ์ได้ให้คำตอบไปก็คือซันเดย์เราจะทํางานผ่านการเป็นทีมคือเรารับทุกคําร้องของทางลูกค้าเราพร้อมที่จะปรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาส่วนไหนเกิดขึ้นนะคะเรามีทีมที่พร้อมซัพพอร์ตแน่นอนนะคะก็คำถามค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะถ้าปัจจุบันนะคะเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานอาหารกระป๋องถ้าสนใจระหว่างเซดกับ SAP Business One นะคะระบบไหนจะเหมาะสมกว่าแล้วก็จะตอบโจทย์ต่อการใช้งานได้ดีกว่ากันคะรองรับทั้งสองระบบนะคะอันนี้ต้องขอคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะดู requirement ก่อนนะคะครับซึผ่งมทั้งเซสนะคะแล้วก็ SAP Business One นะคะก็คือมีโมดูลเกี่ยวกับเมนู Featuring ค่ะครับเลยอาจจะต้องดูว่าความซับซ้อนในการผลิตนะครับแล้วก็สองจำนวนผู้ใช้งานนะครับสามรูปแบบการนำไปใช้ deploy เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็งบประมาณด้วยที่สำคัญนะครับตรงนี้เราก็เลยมีโซลูชันที่เรียกว่าเป็นทางเลือกนะครับเราลองมาคุยรายละเอียดกันดูก่อนนะครับว่าในธุรกิจของคุณเนี่ยเหมาะกับโซลูชันไหนนั่นเองก็คำถามนะคะก็บริษัทเคยได้รับมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลอะไรบ้างคะนอกจากที่เป็นพาร์ทเนอร์ตามที่โชว์ในสไลด์อะค่ะอันนี้ถ้ามาตรฐานก็นอกจากเราเป็นพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์แต่ละรายเราต้องได้รับเซอร์ติฟายนะครับอันนี้เพื่อเป็นการการันตีนะครับว่า Product แต่ละ Product เนี่ยเวลาเรามาเป็นผู้ขายหรือผู้ Implement เนี่ยเราต้องมีเซอร์ติฟายสำหรับ
เพื่อที่เราการันตีได้ว่าเราสามารถนำเอาโซลูชันเหล่านั้นนะครับมาช่วยให้ลูกค้านะครับมา implement ให้ลูกค้าได้สำเร็จนะครับแล้วมาตรฐานตัวที่เราเห็นนะครับคือ ISO นะครับที่เราเห็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็รับรองถึงกระบวนการนะครับกระบวนการในการ implement ของทีมงานของเรานะครับว่าเราสามารถ implement ตามมาตรฐานซึ่ง ISO 29110นะครับตรงนี้ก็เป็นกระบวนมาตรฐานที่การันตีมีการติดตามมีการตรวจสอบนะครับซึ่งทุกปีเขาจะมีออดิตในการตรวจสอบว่าในการ implement ระบบของเราเนี่ยได้ทำตามมาตรฐานจากคนหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานนะครับที่เราให้กับลูกค้าได้นะครับแบบเรียกได้ว่าทางบริษัทเราก็มีมาตรฐานแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็ได้รับการยอมรับ ISO ซึ่งทุกท่านที่มาใช้บริการกับเราค่ะก็ไม่มีใครติดปัญหาในส่วนนี้แล้วก็มั่นใจในศักยภาพของทางซันเดย์ที่ให้บริการมาตลอดดังนั้นณปัจจุบันเราจึงมีลูกค้าที่ใช้บริการกับเราสำหรับลำดับถัดไปนะคะจะเป็น QR code นะคะที่ใช้ไว้สำหรับสแกนสำหรับดาวน์โหลดสไลด์ในวันนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดดูหรืออาจจะเข้าไปดูผ่านทางช่องทาง Facebook Sunday Solution ก็ได้ย้อนหลังอีกทีหนึ่งได้ด้วยเช่นกันหรือถ้าไม่สะดวกนะคะสามารถติดต่อผ่านทางทีมเซลล์ของ Sunday ให้เราส่งข้อมูลเป็นส่วนตัวเป็นเคส by เคสของแต่ละท่านได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมฟัง Sunday Talk แลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันในวันนี้ซึ่งวันนี้แบบทุกท่านน่าจะได้ความรู้ที่แบบหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะหลายธุรกิจต่างๆที่แตกต่างกันด้วยรวมอีกทั้งวิทยากรทั้ง3ท่านของเราก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทํางานมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งข้อมูลที่ให้วันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ให้ในอนาคตได้ถ้าสมมติว่ามีท่านใดสนใจ Sunday Solution ของเรานะคะก็สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางด้านล่างก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะคะอีเมลเซลนะคะไปจนถึงสามารถเข้าดูโซลูชันต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ Sunday ของทางเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตปิดการสัมมนาวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครัครับสวัสนดะีครคับ่ะครับ